สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมาพบกับคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นอีกแล้วนะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2563ค่ะวันนี้คุณป้าเมาจะพาทุกท่านไปแอบส่องหุ้นดาวเทียมไทยคมกันค่ะที่ตอนนี้ติดลบแล้วถึง90%นะคะติดลบแบบนี้มาจากไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแต่ก่อนฟังคลิปนะก็อย่าลืมปรับสปีดความเร็วด้วยนะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าคุณป้าเมาพูดช้านะก็ทำให้คลิปยาวนะแล้วก็เสียเวลาฟังแล้วก็ไม่มีเวลาฟังก็ถ้าท่านปรับสปีดนะฮะเป็นคูณ 1.5 1.75 หรือ2เท่าก็จะทำให้ย่นระยะเวลาในการฟังนะฮะทีนี้ก็มาดูหุ้นไทยคมค่ะว่าราคาเคยทำ All Time High เมื่อเดือนมีนาคม2557นะคะที่ราคา 43.75 บาทนะคะและวันนี้วันที่30เมษายน2563ราคาหุ้นไทยคมปิดที่3.80 บาทสตางค์นะคะคิดเป็นติดลบ 91.31%นั่นเองนะนี่คือที่มาติดลบ 90% ของปกคลิปนี้นะซึ่งคุณปมก็ปัดเป็นตัวเลขกลมๆมาติดลบ 90% นะคะราคาปิดเมื่อเดือนธันวาคม2562ปลายปีที่แล้วนะคะที่ 3.86 บาทสตางค์นะคะคิดเป็น year to date หรือตั้งแต่ต้นปี1มกราเนี่ยมาถึงวันนี้นะ30เมษายนเนี่ยก็คิดเป็นติดลบ 0.77% ค่ะทีนี้มาถึงที่มาของความสนใจในหุ้นไทยคมของคุณป้าเม่าจนเป็นแรงบันดาลใจให้ทำคลิปในวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าเม่าก็เข้าไปศึกษาหุ้นของเซียนหลายๆท่านเฉพาะดร.นิเวศนะแล้วก็มีคุณสถาพรงามเรืองพงนะคะหรือเซียนหงนะคะก็พบว่าเซียนหงได้เข้าไปซื้อหุ้นไทยคมค่ะจำนวน 15.34 ล้านหุ้นในปี2016แล้วก็จำหน่ายออกไปในปี2017นะคะก็เลยเข้าไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ค่ะว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วใช่ไหมก็พบอย่างนี้ค่ะนี่คือรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ไม่พบเซียนหงถือหุ้นแล้วนะเพราะขายไปแล้วในปี2017ค่ะแต่คุณป้าเม่าไปพบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่คุณป้าเม่าเคารพนับถืออยู่นะถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้นไทยคมด้วยนะยิ่งเป็นแรงบันดาลใจนะที่จะเข้าไปสืบเสาะเรื่องราวของหุ้นตัวนี้ว่ามันดีอย่างไรนะไม่ว่าจะเซียนหงหรือว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่คุณป้าเม่าเคารพนับถือนะก็เข้ามาถือหุ้นตัวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตลอดทั้งคลิปนี้เราก็จะไปดูรายละเอียดของหุ้นตัวนี้กันนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคุณป้าเม่าเตรียมสไลด์ทั้งหมดนะคะเกือบ140สไลด์นะ139สไลด์ถ้าจำไม่ผิดนะรวมโฆษณาโน่นนี่นั่นของคุณป้าเม่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคาดว่าคลิปนี้เนี่ยปกติคุณป้าเม่าจะเวลาอัดคลิปนี้ก็จะรอบเดียวจบไปเลยแล้วก็ไม่มีการตัดต่อพูดผิดพูดถูกก็อยู่ในที่ทั้งหมดเพราะว่าคุณป้าเม่าตัดต่อคลิปไม่เป็นแล้วก็คิดว่าไม่มีความจำเป็นนะไม่ต้องใช้ลูกเล่นอะไรมากก็ได้ก็ว้าวแบบซื่อๆตามภาษาคุณป้าเม่านะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะตลอดคลิปนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างอ๋อถ้าดูตรงนี้เนี่ยคุณป้าเม่ามีใส่โน้ตเอาไว้ว่าเซียนหงเนี่ยที่ซื้อหุ้นในปี2016แล้วก็ขาย2017จำนวน 15.34 ล้านหุ้นเนี่ยถ้าเป็นอดีตถ้ารายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้นทั้งหมดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะอยู่ในผู้ถือหุ้นเนี่ย15.3 เป็นของ Citibank Nominee Singapore นะรายการที่8ทีนี้เซียนหงมีถือหุ้น 15.34 ก็มากกว่ารายนี้เล็กน้อยก็น่าจะอยู่ในรายที่8แล้วก็ Citibank Nominee ก็ถูก
เลื่อนลงมาเป็นรายการที่9นั่นเองนะคะตามนี้ค่ะค่ะก็เลยพอได้ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของเซียนฮงแล้วเนี่ยอ๋อเซียนฮงนะสำหรับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักเนี่ยเซียนฮงหรือคุณสถาพรเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเซียนหุ้นอัจฉริยะนะมีความรู้ความสามารถในเรื่องการลงทุนในหุ้นสูงมากนะคะก็เริ่มต้นจากเงิน100,000 บาทแล้วก็ค่อยๆเติมจนปัจจุบันเนี่ยมีพอร์ตหุ้นอยู่ที่หลัก6,000-7,000 ล้านบาทภายในเวลา15 ปีนะคะก็สำหรับท่านที่สนใจก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลอ่านเอาคุณสถาพรหรือเซียนฮงเนี่ยเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นตอนที่อายุเพียง19 ปีตอนยังเรียนหนังสืออยู่นะคะก็น่าสนใจมากสำหรับวิธีคิดของเซียนท่านนี้นะคะทีนี้ก็เลยคุณเม่าเอาวันที่ซื้อแล้วก็ขายมาพลอตกราฟดูว่าโอกาสที่เซียนฮงเนี่ยจะซื้อในช่วงไหนแล้วก็ราคาอยู่ในrange เท่าไหร่เพราะว่าเวลารายงานเข้าไปในหน้าแรกๆที่คุณป้าเม่ามีชื่อของเซียนฮงพร้อมกับจำนวนหุ้นที่เข้าซื้อแล้วก็ขายเนี่ยได้มาจาก Stock Radars นะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลมาณที่นี้นะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยจะมีแต่วันที่ที่เข้าวันที่แล้วก็จำนวนหุ้นที่เข้าไปซื้อจะไม่บอกต้นทุนราคาเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะหาเองว่าโอกาสที่ต้นทุนจะอยู่ช่วงไหนนะคะซึ่งพอเปิดกราฟออกมาดูแล้วเนี่ยกราฟนี้ก็ได้มาจาก eFinance นะคะใช้ time frame month เลยค่ะเพื่อที่จะ เห็นการเคลื่อนไหวของราคาได้ชัดเจนนะคะก็เซียนฮงนะคะเข้าซื้อเมื่ อเดือนกุมภาพันธ์ปี59ซึ่งเวลาพลอตกราฟก็คลิกตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นรายละเอียดว่าวันที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี59เนี่ยราคาเคลื่อนไหวของหุ้นไทยคมเนี่ยอยู่ที่เปิดปิดไฮโลที่เท่าไหร่นะก็อยู่ตั้งแต่ 25.25 บาทถึง 29.50 บาทไฮโลนะคะแล้วก็ open close ทีนี้ตรงนี้ก็มีvolume การซื้อขายนะคะมีการซื้อ26ล้านหุ้นเศษแล้วก็การขาย21ล้านหุ้นที่เหลือก็เป็นช่วงของ ATO ATC นะคะแล้วก็น่าสนใจค่ะว่าตอนที่ขายเนี่ยช่วงนี้ค่ะเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะปีถัดมาคือปี2560นะคะซื้อขายที่ Open Close High Low เนี่ยอยู่ที่19บาท Low 22.9 บาท High นะคะแล้วก็มีรายละเอียดของ Volume ซึ่งเดี๋ยวในสไลด์หน้าถัดไปคุณป้าเม่าจะคำนวณต้นทุนราคาต้นทุนแล้วก็ต้นทุนทั้งหมดที่เซียนฮงเข้าไปซื้อหุ้นไทยคมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ราคาหุ้นไทยคมตกลงอย่างแรงนะในช่วงที่เกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์3 ครั้งในเดือนมีนาคมปีนี้นะคะเดือนที่แล้วเอา2 เดือนที่แล้วเพราะวันนี้เป็นวันที่2 พฤษภาคมแล้วกราฟแท่งนี้ค่ะเป็นแท่งของราคาล่าสุดของเดือนเมษายนนะคะวันเปิดทำการวันจันทร์หน้าซึ่งตรงกับวันที่น่าจะวันที่4ใช่ไหมคะวันที่4พฤษภาคมก็จะมีกราฟแท่งใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นกราฟรายเดือน1แท่งเป็นการเคลื่อนไหวราคาของ1เดือนนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวกราฟนี้คุณประเมาจะคุยรายละเอียดอีกครั้งนึงตอนนี้คุยเท่านี้ก่อนว่าเป็นช่วงเวลาที่เซ็นหงเข้าไปซื้อแล้วก็ขายนะเพราะว่าแล้วคุณประเมาก็นำเนี่ยข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยมาพลอตอยู่ในไม่ใช่พลอตกราฟนะมานำตัวเลขเข้ามาใส่ในตาราง Excel นะคะราคา Open Close High Low ของช่วงที่ซื้อแล้วก็นำทั้ง4วันมาบวกกันแล้วก็เฉลี่ยหารด้วย4ก็จะเป็นต้นทุนเฉลี่ยอันนี้คำนวณแบบคร่าวๆเพราะว่าเราไม่ทราบต้นทุนก็วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ได้ราคาต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะคะก็จะได้ต้นทุนเฉลี่ยของเซียนฮงที่ซื้อหุ้นไทยคมนะอยู่ที่ 27.69 บาทต่อหุ้นนะคะอันนี้คือคำนวณจากสมมติฐานว่า
ซื้อนะเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวนะก็เป็นไปได้ว่าซื้อต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะถ้าเราไปกลับไปดูกราฟใหม่ถ้าต่อเนื่องช่วงนี้นะก็ยังอยู่ในโซนราคานี้นะคะแต่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่านที่คุณประเมาเคารพถือเนี่ยลงทุนมานานแล้วแล้วก็จะถ้าดูจากช่วงที่ซื้อหุ้นเนี่ยต้นทุนของท่านอยู่ช่วงนี้ไม่ทราบนั้นท่านมั่นใจอะไรในตัวหุ้นนะคะแล้วก็ตอนหลังก็มีซื้อถัวเพิ่มอีกนะจนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายที่รายหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มาดูต่อค่ะว่าวันที่ขายหุ้นนะก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะเพราะว่ารายชื่อออกไปแล้วตอนเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วขายเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่ากุมภาพันธ์ปี2017เนี่ยรายชื่อออกไปแล้วเนื่องจากว่ามีการปรับรายชื่อใหม่นะเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีหนึ่งคิดได้แต่ละช่วงคือเป็นช่วงนี้ถ้าไม่ใช่เดือนกุมภาก็น่าจะเป็นเนี่ยเดือนมกราซึ่งราคาขึ้นไปสูงนะก็ขายแต่ว่าสูงอย่างไรก็ยังต่ำกว่าต้นทุนนะก็เชื่อว่ามีการคัดลอสเพราะมองว่าพอซื้อตอนซื้อเนี่ยยังมีความหวังเพราะว่าช่วงนั้นถ้าโดยเทคนิคเนี่ยราคาน่าจะขึ้นนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วไม่ขึ้นแล้วก็ลงนะคะอาจจะพอผลประกอบการออกมาไม่เป็นไปดังที่คาดแล้วค่ะราคาก็ลงมีช่วงนี้ลงมาทำจุดต่ำสุดด้วยนะคะแต่ว่าพอเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเซ็นหงขายเดือนนี้นะแต่ว่ารายชื่อมาปรากฏเดือนนี้ว่าหายไปแล้วนะคะก็จริงๆราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้านำเอา Open Close High Low มาเฉลี่ยก็ขายไปที่ประมาณ20บาท75ซื้อมาที่27บาท75นะก็คำนวณแล้วเนี่ยขาดทุน 25% หรือประมาณ106ล้านบาทนะคะเอาอันนี้หายไปอันนี้คุณประเมาใส่ราคาณนะวันที่30เมษายน63อยู่ที่3บาท80สตางค์นะคะตรงนี้หลุดจอไปนะคะก็คำนวณแล้วเนี่ยเซินหงซื้อทั้งหมด 15.34 ล้านหุ้นเนี่ยคูณด้วยต้นทุนเฉลี่ยที่คำนวณคร่าวๆมาได้นะก็เอาต้นทุนเฉลี่ยคูณด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดก็เป็นเงินทั้งหมด424ล้านบาทนะคะแล้วก็เวลาขายก็ขายหมดล็อตเลยนะคะขายที่318ล้านบาทหายไป106ล้านบาทนั่นเองนะคะนี่คือเมื่อกี้จากที่พล็อตกราฟในช่วงเวลาที่ซื้อแล้วก็ขายแล้วก็อันนี้เป็นช่วงของให้ดูของช่วงเดือนมีนาคมซึ่งราคาลงไปทำโลสุดนะคะที่2บาท14สตางค์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็พอเมษายนก็กลับมาใหม่นะคะราคาขึ้นไปทำไฮที่3บาท90สังเกตเห็นนะคะภายในเดือนเดียวเนี่ยราคาจาก2บาท14ขึ้นไป3บาท90ประมาณ 80% นะถ้าดูด้วยสายตาคร่าวๆแบบนี้นะคะถ้า4บาทนิดๆก็จะตกเป็น 100% แต่นี่ไม่ถึง4บาทก็ประมาณ 7-80% นั่นเองนะคะก็ราคาจากเดือนมีนาคมมาเดือนเมษายนนี่ขึ้นไปเยอะมากทำหายที่3บาท90แต่ว่าราคาปิดตอนสิ้นเดือนนะเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสนะอยู่ที่3บาท80สตางค์นั่นเองทีนี้ค่ะมาดูค่ะว่าความสนใจแล้วก็แรงบันดาลใจของคุณต้อมอ้อในการดูหุ้นตัวนี้แล้วก็ทำคลิปในวันนี้ก็อย่างที่พูดแล้วนะก็คือเซนหงเข้าไปซื้อแล้วก็คัดลอสซึ่งจุดที่น่าสนใจคือทำไมเซนหงถึงเข้าไปซื้อมองเห็นอะไรดีในหุ้นตัวนี้นะคะแต่ว่าปีต่อมาก็ขายคัดลอสคัดทุนไปเนื่องจากว่าคงผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามที่คาดก็มองว่าอนาคตน่าจะไม่ดีแล้วก็ชิงขายทิ้งก่อนก็นี่ก็ถือว่าtake action ได้เร็วไม่งั้นถือมาตอนนี้ก็เหลืออยู่3บาทกว่านะแต่ที่ขายได้20บาทก็คงเสียหายเยอะมากนะฮะแล้วก็รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่านหนึ่งที่คุณประเมาเคารพนับถือนะก็2 เหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักที่
ทำให้คุณป้าเม่าเข้ามาสนใจดูหุ้นตัวนี้แล้วก็เป็นแรงบันจะแดงมันขออภัยค่ะแรงบันดาลใจในทำคลิปนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะรออะไรอีกล่ะก็จัดเลยแต่เดี๋ยวก่อนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะห้ามลอกเลียนแบบลอกๆอ่ะนี่ผิดแต่ว่าทำให้คือถูกก็คือเน้นย้ำนะลอกอีกนะคะห้ามลอกเลียนแบบคุณป้าเม้าเด็ดขาดนะคะไม่งั้นโอกาสที่จะเสียหายสูงมากเพราะว่าขนาดเซียนคงยังตัดขาขาดทุนนะคะก็อาจจะมองว่าหุ้นตัวนี้ไม่มีอนาคตแล้วแล้วก็คุณป้าเม้าก็ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดมากเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัว bias นะคะก็เห็นเซียนหงแล้วก็เห็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปซื้อก็ตามเข้าไปซื้อด้วยนะคะนี่ค่ะพอร์ตหุ้นคุณป้าเม้าเหลือตังค์อยู่ 3,000 กับ42บาทค่ะก็จัดไปเลยค่ะคำนวณแล้วเนี่ยจะซื้อได้ประมาณ800หุ้นคิดเป็นเงิน 2,900 กว่าบาทก็เพียงพอก็เลยจัดเลยค่ะ place order นะส่งคำสั่งซื้อนะคะวันพุธที่29เมษายน 16:15 นาฬิกาตลาดใกล้ปิดแล้วพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณป้าเม้ากำลังหาข้อมูลอยู่นะว่าจะทำคลิปอะไรดีปรากฏว่าคลิปนี้แซงคิวค่ะคลิปนั้นที่จะทำกำลังหาข้อมูลเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคลิปที่หินมากสำหรับคุณป้าเม้าเพราะว่าหาข้อมูลมาหลายวันแล้วก็มันยังสรุปไม่ได้ไม่ทราบจะนำเสนอท่านลักษณะยังไงดีเพราะว่าข้อมูลเยอะมากนะคะเดี๋ยวก็จะเจ อคำเรียกว่าบ่นไหมบ่นเนาะว่าทำไมคลิปยาวจังโน่นนี่ก็คุณเมาสไตล์ของคุณป้าเมาก็อยากจะทำให้มันละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ในคลิปเดียวกันนะดูคลิปคุณป้าเมาก็ค่อนข้างที่จะครบจบในคลิปเดียวนะคะก็พยายามทำอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายข้อมูลเยอะมากเพราะว่าอยากจะนำเสนอแบบนั้นแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จพอดีมีเรื่องนี้เข้ามาก็แซงคิวไปแล้วค่ะจริงๆมีคิวอีกเยอะมีท่านสมาชิกหลายท่านขอให้วิเคราะห์หุ้นตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ขอให้ทำคลิปเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเยอะเลยนะตอนนี้ในคลิป to do list ของคุณเม้าเนี่ยยาวเหยียดนะรอคิวกันเป็นเดือนเลยนะคะยิ่งคุณป้าเม้าทำงานช้าตามภาษาสวนะคะก็คงจะต้องรอนานแต่ว่าคุ้มกับการรอนะเพราะว่าข้อมูลจะละเอียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะรอบด้านนิดหนึ่งดูคลิปเดียวก็อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกไม่มากก็จะครบถ้วนสมบูรณ์นะคะก็จัดไปค่ะนี่ออกนอกเรื่องเนาะจัดไป800หุ้นแต่ปรากฏว่าตอนจัดนี่นะราคาอยู่แถวนี้ค่ะ3.62แล้วก็กำลังขายอยู่ที่3.64คุณป้าเม้าก็จัดไปที่3.64ก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงมีคนเทขายให้ไม่ใช่เทขายมันน้อยนะคงจะมีคนขายให้นะก็ไม่อยากจะตั้ง3.62เพราะคิดว่าอันนี้คือโลของวันนี้ที่3.64โอกาสจะลงไปแรงๆนะตามที่คุณป้าเม้าสังเกตนะย้อนหลังไปหลายวันเนี่ยไม่น่าจะลงกว่านี้ก็เลยอ่ะตั้งที่3.64ปรากฏว่าตั้งปุ๊บเมื่อกี้16.15นี่16.17ราคาวิ่งแล้วค่ะเพราะว่ามีแรงซื้อมานี่3.74ที่300,000กว่าหุ้นอันเนี้ย90,000กว่าก็ทำให้คุณป้าเม้าเปลี่ยนใจแล้วค่ะ cancel order เมื่อกี้ทิ้งแล้วก็ตั้งใหม่ซื้อเลยข้อขวาเลยข้อขวาแปลว่าซื้อเลยไม่ต้องตั้งรอคิวแล้วรอคิวนี่โอกาสจะได้นี่อาจจะไม่ได้ของก็เคาะซื้อเลยค่ะข้อขวาที่3.76 บาทสตางค์ก็ได้หุ้นมาเลยค่ะแมทช์นะฮะนี่800หุ้นนี่ของคุณประเมาอยู่ตรงนี้ค่ะจะสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็เมื่อกี้ค่ะมีการซื้อไม้ใหญ่ๆนี่เขาเรียกว่าไม้ใหญ่ๆก็คือการเคาะซื้อต่อ1ออเดอร์นี่เรียกว่า1ไม้ใหญ่ที่300,000กว่า90,000กว่าตรงนี้ค่ะก็ซื้อ
800หุ้นแมทช์ได้มาแล้วนี่คือแคนเซิลนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วก็วันนั้นตลาดก็ปิดค่ะปิดที่3.76 บาทเท่าราคาต้นทุนของคุณป้าเมาเลยนะคะเนี่ยได้มา800หุ้นทั้งหมดจ่ายไป 3,008 บาทนะคะมีคอมมิชชั่นอยู่4.72 บาทมี VAT นะ 0.33 33สตางค์รวมแล้วก็ประมาณ5บาทนะคะ5บาทนิดๆนะต้องขออภัยสำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนมือเก๋าลงทุนนานๆแล้วคุณป้าเมามาพูดรายละเอียดยิบย่อยตรงนี้เนี่ยอาจจะเสียเวลาท่านแต่ว่าคุณป้าเมาเชื่อว่ายังมีนักลงทุนมือใหม่อีกเยอะที่สนใจเข้ามาฟังคลิปแล้วก็อาจจะไม่เคยทราบเรื่องพวกนี้นะคุณป้าเมาพอพูดไปก็จะเห็นภาพแล้วก็ต้องขออภัยด้วยทบทวนอีกทีแล้วกันนะคะราคาปิดกระโดดพร้อมเปิดแก๊ปนะคะคืออะไรส่งสัญญาณส่งสองสัญญาณด้วยเดี๋ยวคุณป้าเมามาอธิบายค่ะนี่ค่ะก็เมื่อวันพุธที่29วันที่คุณป้าเมาเข้าไปซื้อหุ้นนี่นะคะราคาปิดตรงนี้ที่3.76 บาทปิดกระโดดนะคะเปิดแก๊ปแปลว่า last transaction ซื้อขายล่าสุดเนี่ยอยู่ที่นะคะระหว่าง3.70 บาทกับ3.72 บาทแต่เวลาปิดค่ะไปอยู่ที่3.76 บาทนะซึ่งตามหลักนี่ควรจะปิดสัก3.72 บาทหรือ74หรือ3.70 บาทนะแต่ว่าเนื่องจากน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาท้ายตลาดเยอะนะทำให้พอซื้อมากกว่าขายทำให้ราคาปิดสูงกว่าราคาท้ายๆของตลาดแล้วก็เปิดแก๊ปก็คือเวลาเราตีกราฟเนี่ยเข้าไปดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเด้งขึ้นแล้วก็มีช่องว่างตรงนี้เขาเรียกว่าแก๊ปนะเวลาส่งสัญญาณก็คือสัญญาณที่1มีโอกาสเป็นไปได้ว่าราคาตอนนี้เริ่มที่จะเป็นกลับตัวเป็นขาขึ้นเวลาขาขึ้นเนี่ยมันจะมีแก๊ปแก๊ปแรกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นbreakaway gap นะแล้วก็แก๊ปต่อไปเนี่ยกระโดดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า runaway gapแก๊ปต่อไปก็เรียกว่า exhausted gap เหนื่อยแล้วก็ลงมาคือทฤษฎีของแก๊ปเนี่ยเปิดไว้เพื่อปิดนะถ้าในช่วงที่เป็นขาขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาปิดในเร็ววันอาจจะไม่นะก็กระโดดไปเรื่อยๆนะกระโดดครั้งแรกเรียกว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วคือ breakaway แล้วก็กระโดดต่ออีกrunaway แล้วก็ exhausted เหนื่อยแล้วก็ถึงจะลงมาปิดเพราะทฤษฎีของแก๊ปเปิดไว้เพื่อปิดนั่นคือขาขึ้นเนี่ยกระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะแต่ว่าถ้าเป็นแก๊ปปกติเขาเรียกว่า common gap นะซึ่งมักจะเกิดในช่วงของsideways หรือว่า sideways up นิดหน่อยนะค่อยๆขึ้นเนี่ยเปิดปุ๊บก็จะกลับมาปิดภายในวัน2วันหรือในเร็ววันหรือภายในวันหรือไม่กี่วันอะไรแบบนี้นี่คือ2สัญญาณที่การปิดหรือเปิดแก๊ปกระโดดเนี่ยส่งสัญญาณบอกแบบนี้แต่ว่านี้ที่พูดมาก็คือปิดกระโดดแบบขึ้นนะไม่ได้ลงนะคะโอเคอ่ะหน้านี้มาดูกันว่าในวันก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นไทยคมเนี่ยมีการซื้อนะถ้าดูแท่งกราฟเนี่ยที่3.74 บาทเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะคะถ้าดูตรงนี้ฝั่งซื้อกับฝั่งขายฝั่งซื้อ 54% ฝั่งขาย 32% ที่เหลือก็เป็น ATO ATC แล้วปรากฏว่าเราจะเห็นว่า ATC ของวันก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่ 200,000 หุ้นซึ่งถ้าเทียบกับวอลลุ่มทั้งหมดของวันเนี่ย 200,000 จะอยู่ที่ประมาณเกือบประมาณเกือบ 20% อันนี้คือรวม 200,000 แล้วนะคะเกือบ 20% 17-18% ซึ่งในช่วงปกติจะอยู่ที่ 5-10% เท่านั้นนะคะการที่มีเยอะๆแบบนี้ถือว่า
แล้วก็บวกขึ้นแบบนี้เปิดอภิกระโดดขึ้นแบบนี้นะถือว่าเป็นการส่งคำสั่งซื้อเข้ามาเยอะเป็นพิเศษนะแต่ว่าจริงๆ200,000หุ้นเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นจำนวนหุ้นที่มากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายทั้งวันถือว่าเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะATC ก็คือ200,000หุ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็มีการซื้อที่3.76 บาทเล็กน้อยสีฟ้าของเห็นน้อยซึ่งคุณประเมาก็ซื้อที่3.76 บาทซื้อในกลุ่มนี้แพงสุดของวันนะแต่ว่าก็ถือว่าซื้อจำนวนน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามาดูตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เป็นกราฟแท่งนี่เป็นข้อมูลของรายละเอียดว่าจำนวนหุ้นซื้อขายเท่าไหร่ในเรนจ์ราคาต่างๆจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ 38% ของการซื้อขายทั้งวันเนี่ยอยู่ที่ราคา3.74 บาทมีซื้อถึง500,000กว่าหุ้นแล้วก็ซื้อ800หุ้นที่ราคา3.76 บาทเนี่ย1รายการอันนี้คุณพ่อเมาเองนะไม่มีใครยอมซื้อที่ราคาแพงมีคุณพ่อเมาไปซื้ออยู่รายเดียวนี่ถ้ามีเงินเยอะกว่านี้นี่สงสัยจะเป็นคุณพ่อเมาซื้ออยู่รายเดียว1ล้านหุ้นแหมถ้ามีเงินมาซื้อ1ล้านหุ้นนี่ก็จะดีมากเลยนะนี่เพิ่งเห็นนะคะเนี่ยท่านแรกไม่เห็นเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้เองนะคะว่า3.76 บาทมี800หุ้นคนเดียวนะไม่งั้นจะใส่ลูกศรไว้ละนะก็คือนี่ของคุณประเมารายเดียวนั่นเองนะคะตลาดปิดแล้วทำไงดียิ่งค้นคว้าก็ยิ่งเจอเรื่องราวมากมายสำหรับหุ้นตัวนี้นอนคิดทั้งคืนค่ะคืนนั้นเอาไงต่อดีฮะเงินก็ไม่มีเนาะอยากได้หุ้นก็คิดไม่ตกงานเนี่ยสงสัยจะต้องแหกกฎการลงทุนซะแล้วไม่มีเงินเย็นค่ะตอนนี้คุณประเมาก็อย่างที่พูดในหลายๆคลิปว่าเงินคุณประเมาสำหรับที่จะลงทุนในหุ้นเนี่ยหมดไปตั้งแต่2ปีที่แล้วนะอย่างช่วงเดือนกุมภามีนาโดยเฉพาะเดือนมีนาคมเดือน2เดือนที่ผ่านมาซึ่งตลาดหุ้นตกลงมาแรงมากทำจุดต่ำสุดที่969จุดตอนนั้นราคาหุ้นทั้งตลาดถูกมากแต่คุณประเมาไม่มีกระสุนไม่มีเงินที่จะมาลงทุนในหุ้นแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีเงินเย็นเหมือนกันแต่อยากซื้อหุ้นตอนนี้ก็คงต้องใช้วิชามาหันแหกกฎระเบียบของการลงทุนนะใช้เงินร้อนซะเลยซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ดีและไม่ถูกต้องนะก็อยากขอเน้นย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นถ้าใช้เงินร้อนเมื่อไหร่มีโอกาสเดือดร้อนนะคะก็นี่ค่ะเงิน 100,000 บาทนะคะจากธนาคารกรุงไทยนะก็ได้มาจากเงินคืนภาษีที่คุณป้าเมาเครดิตคืนภาษีแล้วก็ได้คืนมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็เงินก้อนนี้เนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะสำรองไว้ใช้ในช่วงที่ทุกอย่างถูกปิดไปนะรายได้ก็ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่คุณป้าเมาอย่างเดียวก็ทั้งครอบครัวนะก็กะว่าสำรองไว้เผื่อว่าติดขัดจะได้นำมาใช้นะคะแล้วก็นอกจากเงิน tax return tax credit นะเครดิตภาษีคืนเนี่ยก็ยังมีเงินปันผลซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูจ่ายเงินปันผลนะก็พ่อแม่ก็รวบรวมเพิ่มมาอีกเป็นเงินก้อน 200,000 บาทนะคะก็แต่ว่าเราตกลงกันก่อนนะก่อนที่จะฟังคลิปต่อเนี่ยตัวอย่างการเข้าซื้อหุ้นไทยคมของคุณป้าเมาในคลิปนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากนะครับขอนักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยอย่าทำตามคุณป้าเมานะครับมันเสี่ยงมากจริงๆนะครับเพราะว่าคุณป้าเมาเนี่ยรวบรวมเงินแล้วก็โอนเข้าพอร์ตหุ้นเพื่อที่จะซื้อหุ้นตัวนี้ค่ะแต่ว่าเป็นการ
เดิมพันด้วยความเสี่ยงที่สูงมากพร้อมที่จะเงินก้อนนี้หายไปนะคะแต่สำหรับคุณป้าเม่าแล้วเนี่ยถ้าหายไปเนี่ยก็ตัวคุณป้าเม่าเองไม่ได้ลำบากยังคงมีข้าวกินมีน้ำใช้แต่ว่าครอบครัวอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินสำรองก้อนนี้ไว้ช่วยกันนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ว่าไม่ทราบมีอะไรมาโดนบันดาลใจให้คุณป้าเม่าต้องทำแบบนี้นะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำนะคะก็อาจจะเป็นการโดนบันดาลใจที่ทำให้เราต้องเสียทรัพย์หรือถ้ามองในแง่บวกก็อาจจะได้ทรัพย์มาแต่จะได้อย่างไรนะถ้าฟังต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นอนาคตหรือเปล่าหรือเราจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ก็ต้องติดตามคลิปกันจนจบก็คุณป้าเม่าใส่สัญญาณ no 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 ห้ามทำแบบนี้ห้ามเรียนแบบแต่คุณป้าเม่าก็ทำไปแล้วนะคะก็โอนเงินเข้าพอร์ตหุ้นพร้อมซื้อนะ200,000 บาทวันที่30นะวันพฤหัสที่30เมษายนนะคะเวลา 09:44 นาฬิกาก็โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อเลยค่ะคุณป้าเม่าสงสัยตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเจ้าเนี่ยกำลังเก็บหุ้นแล้วก็แอบเก็บหุ้นตามเจ้าเลยนะคะนี่ค่ะก็พอได้เงินเข้ามาแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มาส่องนี่เมื่อกี้9:44 นี่9:45แล้วใช่ไหมคะอีก1นาทีต่อมานะคุณป้าเม่าก็มาส่องเลยค่ะเพราะว่าตลาดนี่ตลาดเปิดมาได้คือช่วง ATO นะเปิดมาได้15นาทีแล้วนะมีส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นไทยคมเข้ามาเพียง 1,300 หุ้นน้อยมากผิดปกติอย่างมากนะฮะอันนี้ตามภาษาหุ้นก็เรียกว่าขาดสภาพคล่องจะซื้อก็ไม่ได้จะขายก็ไม่ได้ในช่วงของ ATO นะเพราะว่ามีคนส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาเพียง 1,300 หุ้นนะฮะก็คือคนก็อาจจะไม่กล้าเข้ามาซื้อหรือคนที่ไม่มีหุ้นก็ไม่กล้าเข้ามาซื้อประมาณอย่างนั้นนะคะก็เลยพอเห็นตัวเลขแบบนี้คนก็ไม่กล้าเข้าไปซื้อขายคุณป้าเม่าเองก็เหมือนกันว่าตั้งใจอยากจะซื้อที่ราคา ATO ถ้าเห็นการส่งการซื้อขายเข้ามาเป็นแสนเป็นล้านหุ้นอย่างเงี้ยเราก็แจมเข้าไปด้วยแล้วก็ราคาตอนนี้กระพริบนะอยู่ที่3.74ก็ถูกกว่าราคาปิดเมื่อวานนะซึ่งเมื่อกี้ที่คุณป้าเม่าบอกว่าปิดกระโดดนะก็มีโอกาสที่จะลงกลับลงมาปิดตามทฤษฎีของแก๊ปได้ถ้ากลับลงมาปิดก็มีโอกาสได้ราคาถูกกว่า 3.76 นะคะก็ last transaction ของเมื่อวานก็อยู่ที่ 3.70 หรือ72นะคะก็มีโอกาสได้ที่ราคาต่ำตรงนั้นได้นะจำตัวเลขตรงนี้ไว้นะ3.70หรือ72เนี่ยคุณป้าเม่าจะมีการพูดถึงนะคะก็ส่งคำสั่งเข้ามาน้อยแต่พอนาทีที่51นะ9:51มีการเพิ่มคำสั่งค่ะเป็นนะคะเมื่อกี้ 1,300 เป็น 20,000 ค่ะแต่ราคาเท่าเดิมจริงๆปกติถ้าส่งคำสั่งซื้อนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นการซื้อราคาตรงนี้จะขึ้นถ้าเป็นการขายราคาตรงนี้ก็จะลงแต่ว่าเท่าเดิม 3.74 ถ้าคุณประเมาเดาก็คือมีการพยายามบาลานซ์คำสั่งซื้อกับขายให้มันพอๆกันนะค่อนไปทางขายมากกว่านิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ราคาต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานนั่นเองมาดูกันค่ะดูอย่างนี้แล้วคุณป้าเม่าเห็นคำสั่งเข้ามาเยอะแล้วนะตอนแรก 1,300 หุ้นก็ไม่ส่งหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะกระตกกระตากทำให้ราคาขึ้นแต่ว่ากระตกกระตากยังไงก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าต้นทุนคุณป้าเม่าไม่ได้เป็นล้านๆนะคะก็พอเห็นว่าเริ่มมีการส่งคำสั่งเข้ามา 20,000 หุ้นคุณป้าเม่าก็ส่งบ้างที่ ATO นะตอน 9:53 นาทีเอาสัก4,200 หุ้นทำไม 4,200 หุ้นไม่เป็นตัวเลขกลมๆเพราะเมื่อวานซื้อไว้แล้ว800ค่ะคุณป้าเม่าต้องการให้เป็นตัวเลขกลมๆที่ 5,000 หุ้นก็ส่งเข้าไป4,200 หุ้นค่ะที่ ATO ปรากฏว่าพอส่งปุ๊บก็ตัดสินใจแล้วค่ะว่าเงิน
200,000 บาทนะก็ทยอยส่งค่ะตอนแรกก็10,000 หุ้นที่3.64 บาทนะก็ช่วงเนี้ย9:56 นตลาดยังไม่เปิดก็ทยอยส่งคำสั่งเข้าไปนะคะแล้วก็ที่3.66 บาทค่ะอีก10,000 หุ้นนะคะตอนนี้ตลาดเริ่มเปิดละ9:59 เปิดแล้วนะคะที่3.76 บาทนะคะประมาณก็ได้หุ้นมาแล้วแมทช์ที่4,200 หุ้นที่ ATO นะคะก็คือ3.76 บาทขออภัยค่ะ3.74 บาทนั่นเองค่ะ ATO ได้มาแล้ว4,200 หุ้นนะคะก็ทยอยส่งคำสั่งไปค่ะอันนี้3.66 บาท 10,000 หุ้น3.68 บาทอีก10,000 หุ้นแล้วก็3.70 บาทอีก10,000 หุ้นนะอันนี้คือ ATO นะที่3.74 บาทแต่อันนี้คุณป้าเม้าแปลกใจมากว่าตอนที่คุณป้าเม้ากำลังจะส่งคำสั่งเนี่ยซื้อที่ ATO 4,200 หุ้นเนี่ยมีจำนวนหุ้นจำได้ไหมคะบอกว่า 20,000 หุ้นแล้วคุณป้าเม้าส่งเข้าไปอีก 4,200 หุ้นก็ควรจะเป็น 24,300 หุ้นแต่ว่าพอเปิดจริงๆเนี่ยที่ ATO 20,100 หุ้นแปลว่ามีการดึงคำสั่งของใครบางคนออกนะคะเพราะว่าคุณป้าเม้าซื้อเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ราคาเปิดขึ้นมาสูงใช่ไหมฮะก็เลยดึงคำสั่งออกอันนี้คุณป้าเม้าเดาล้วนๆนะคะเดาจากภาพที่เห็นแต่ว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นคุณป้าเม้าเดาค่ะว่าเป็นการดึงออกเพื่อที่จะคงราคาเปิดที่ ATO ไว้ที่3.74 บาทคุณป้าเม้าก็เลยส้มหล่นได้หุ้นราคาถูกแต่ว่าแหมถ้าได้เป็นล้านนี่ถือว่าส้มหล่นขนาดแท้นะนี่4,200 หุ้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นส้มหล่นนะฮะอ่ะต่อไปก็อันนี้ก็คือเมื่อกี้เนี่ยคอนเฟิร์มออเดอร์นี่ย้อนกลับมาให้ดูเพื่อที่จะให้เห็นว่าคุณป้าเม้าส่งราคาซื้อ4,200 หุ้นที่ ATO ตรงนี้นั่นเองนะนี่ ATO นี่ ATO นะฮะ3.74 บาทค่ะสรุปก็ซื้อไป 4,200 หุ้นอันนี้คือค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่าแบตนะคะรวมแล้วประมาณ26 บาทกว่าสำหรับเงิน 15,000 บาทนะคะก็ทุกครั้งที่ซื้อแล้วก็ขายก็จะมีค่าธรรมเนียมแบบนี้นะคะมาสังเกตดูตรงนี้หลังจากที่ตอนนี้ในพอร์ตมี 5,000 หุ้นแล้วใช่ไหมคะดูการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายนะจะเห็นว่าตรงนี้ที่10:20 นนะฮะหลังจากนั้นก็20:21, 23แล้วก็จะมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่10:28 นอันนี้ถ้าจำไม่ผิดคือคุณป้าเม้าส่งคำสั่งซื้อเข้าไปเพราะว่าเพื่อให้เจ้าเนี่ยงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะใครมาส่งคำสั่งมาทำให้สัญญาณของเจ้าเนี่ยผิดปกติไปหรือเปล่าอันนี้คุณประเมาหลอกเจ้านะหลอกเจ้าอยู่จริงๆเขาก็ไม่ให้ส่งคำสั่ง100 หุ้นสักเท่าไหร่น่าจะผิดระเบียบว่าเป็นการทำราคาอะไรหรือเปล่านี่ไม่ทราบแต่ว่าตรงนี้เห็นว่ามันหยุดไปนานเนี่ย20 นาทีกับ23 นาทีไม่มีการเคลื่อนไหวแน่นิ่งเป็น5 นาทีคุณประเมาก็ส่งเข้าไปนะแต่ว่าไม่ได้แคปให้ดูหลังจากนั้นพอส่งเข้าไปเจ้ามือไม่ทราบว่ารับสัญญาณผิดหรือเปล่าซื้อหุ้นใหญ่เลยขึ้นมานะใน10:03 นขึ้นมา3.84 บาทค่ะสังเกตดูนะ3.84 บาทอยู่100 หุ้นนะหลังจากนั้นก็เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ขายแล้วก็กลับมาซื้อนะแล้วก็ตรงนี้สัญญาตรงนี้นะกลับไปดูนิดนึงตรงนี้ก็มีถามว่าคุณป้าม่ามีส่งเข้าไปซื้อร้อยหุ้นหลายทีนี่แบตไตให้เจ้ารู้แล้วนะว่ามีรายย่อยเล็กๆอย่างคุณป้าม่ามาหลอกเจ้าอยู่แถวนี้หลังจากนั้นก็มีแรงขายมาค่ะแล้วก็ขายต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็นี่พอทุนคุณป้าม่าก็ยังรอคิวอยู่นะฮะรอคิวที่3.64, 68, 70มีอยู่รายการอยู่ข้างล่าง3.66ก็ตอนนี้เริ่ม
มีรอยยิ้มแล้วว่าราคาลงเดี๋ยวราคามาถึงออเดอร์ของคุณป้าเมาแน่นอนเลยนี่เริ่มลงแล้วปรากฏว่าผิดคาดค่ะขึ้นนะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกแล้วก็ไม่ได้หุ้นยังไม่ได้หุ้นนะคะก็ขายอีกแล้วอุ้ยนะก็มีรอยยิ้มอีกแล้วแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ลงแรงคุณป้าเมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะยังส่งซื้อไม่หมดยังเหลือเงินอยู่ 37,000 กว่าบาทก็ลองเคาะซื้อไปเลยอีก 3,000 หุ้นที่เนี่ยค่ะ3.78 บาทไม่รอละเพราะว่ารอแล้วก็คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ก็ขยายซื้อไปเรื่อยๆนะคะซื้อก็ได้ค่ะนี่คือ 3,000 หุ้นออเดอร์ของคุณป้าเมาส่งเข้าไปเองนะหลังจากที่มีแรงขายคุณป้าเมาก็ซื้อไป 3,000 หุ้นก็มี2รายการละตั้งแต่เช้า 4,200 ที่ ATO แล้วก็ 3,000 นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ราคาก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนเพราะว่ายังเช้าอยู่10:43เงินก็ยังเหลืออ่ะซื้อเข้าไปอีก 5,000 หุ้นที่3.72 บาทแล้วกันเพราะเมื่อเช้าซื้อสูงสุดที่3.70 บาทตั้งไว้นะเนี่ยตามนี้3.70 บาทตั้งเข้าไปอีกนี่คือคำสั่งที่ตั้งเข้าไป3.72 บาทเพราะว่าคิดว่าอาจจะมาปิดแกปที่3.72 บาทจำได้ไหมคะตอนแรกคุณประมอให้จำตัวเลขนี้ก็เผื่อแล้วกันว่าจะได้ที่3.72 บาทอีก 5,000 หุ้นนะคะหลังจากนั้นก็ราคาก็ลงนะคะมีขายก็ปรากฏว่าลงแล้วก็คิดว่าน่าจะมาไม่ถึง3.64 บาทคุณประมอ cancel order ค่ะที่เมื่อเช้าตั้งไปที่3.64 บาทหุ้นแคนเซิลเพื่อจะได้มีเงินกลับมาซื้อราคาแพงอีกหน่อยก็ได้นะยอมนะคะก็แคนเซิลพอแคนเซิลเสร็จปุ๊บเงินเข้ามาทันทีเลยค่ะ36,000นะคะก็ตอนนี้มีในพอร์ตหุ้น 9,900 หุ้นที่ 11:01 นนะคะราคาก็ยังคงอยู่แถว3.78 บาทนะคะก็พอเที่ยงครึ่งค่ะตอนนั้นก็ทยอยซื้อเงินที่ cancel ก็ทยอยซื้อก็จากนั้นก็มี cancel หลายตัวเลยค่ะที่หลายราคาก็เอาเงินมาซื้อแล้วเฉลี่ยต้นทุนนะตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะได้หุ้นมาแล้ว 37,200 รวมกับที่ซื้อเมื่อวาน800ก็เป็น 38,000 นะตอนนี้ใช้เงินไปแล้ว 140,000บาทนะเหลือ 3,000 กว่าบาทแล้วก็มีหุ้นที่ตั้งรออีกที่ยังไม่แมทช์นะตอนนี้ใกล้จะปิดตลาดแล้วภาคเช้าราคายังซื้อขายอยู่ที่3.78 บาท 3.80 บาทนะคะตะลุมบอลภาคเช้าแล้วก็จบลงด้วยผลงานนี้ค่ะนะคะปิดภาคเช้าที่3.82 บาทนะซื้อมาแล้ว 37,200 นะเสียค่าคอมมิชชั่นหมด220บวกแบตอีก15บาทนะรวมแล้วก็ประมาณ230กว่าบาทนะจากยอดเงิน 140,000 บาทก็เสียค่าคอมมิชชั่นเนี่ยประมาณ 0.16% นะอันนี้คือพอร์ตหุ้นค่ะคือเวลาขึ้นลงเท่าไหร่เนี่ยคุณป้ามาก็แคปหน้าจอแล้วก็นำมาตัดแล้วมาแปะให้ท่านดูว่าตอนแรกมี800หุ้นเมื่อวานนะคะวันก่อนหน้าเนี่ยราคาปิดก็ทุนอยู่ที่3.76 บาทนะก็นี่ค่ะอยู่ติดลบนะคะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าซื้อมา 5,000 นะคะ 5,000 หุ้นก็บวกอยู่ที่ 2% กว่าซื้อเพิ่มเป็น 38,000 เนี่ยก็บวกขึ้นมา 18,000 ตอนที่ราคาขึ้นมา 3.84 บาทพอราคาลงมา3.82 บาทก็บวกลดลงเหลือ1,000เมื่อกี้บอก18,000ขอไป18,000ก็ดีนะ1,800กว่านะแล้วตอนนี้ก็บวก1,100นะก็ปิดภาคเช้าภาคเช้าปิดนะตอนเที่ยงครึ่งนะก็ปิดที่3.82 บาทนะตอนเช้ายังมีฝั่งซื้ออยู่ที่ 69%ฝั่งขาย30นี่คือรายละเอียดการซื้อขายนะคะปักเช้าขายไป 8.4 ล้านนะคะไป 2.2 ล้านหุ้นนะคะทีนี้มาต่อด้วยการซื้อขายภาคบ่ายค่ะหุ้นไทยคมเปิดภาคบ่ายที่
2.82 บาทนะเท่าราคาปิดภาคเช้านั่นเองนะคะนี่ไงเปิดภาคบ่ายมาแล้วตอนช่วงเปิดใหม่ๆนี่ไม่ได้แคปหน้าจอเพราะไม่ได้อยู่หน้าจอนั้นไปแคปอีกทีหนึ่งตอน 14.41 เปิดมาแล้วสักเกือบ10กว่านาทีนะคะเห็นไหมคะว่าราคาลงมาทำจุดต่ำที่คุณป้าเม่าคาดการณ์ไว้แล้วที่3.72 บาทค่ะทุกท่านนี่3.72 บาทนะแต่ว่ามีการขายเพียง100หุ้น1รายการโอ้แปลว่าไม่ได้ขายจริงอันนี้คุณป้าเม่าเชื่อนะรายย่อยไม่มีทางมาขายที่3.72 บาทแน่นอนอันนี้ฟันธงแต่รายใหญ่กำลังทำอะไรขายก็คงไม่ทราบว่าเป็นรายใหญ่ขนาดไหนขายแค่100หุ้นนี่คือไม่ได้ใจเลยเราสารตั้งขายตั้งซื้อต่อคิวตั้งเยอะคุณป้าเม่ามีต่อคิวตรงนี้ด้วย 5,000 หุ้นขายมาแค่100หุ้นคนที่ถือรอคิวอยู่นี่ก็รอต่อไปไม่ได้หุ้นก็ตามนี้ทีนี้อันนี้ก็คือตามที่คุณป้าเม่าบอกว่าแก๊ปเมื่อวานเนี่ยโดนปิดแล้วที่ราคา3.72 บาทตอนราคาลงมาทำจุดต่ำสุดเมื่อกี้นี่เองนะนี่แก๊ปหน้าจอของเมื่อวานให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อประกอบการบรรยายจะได้ไม่งงนะเมื่อวานเห็นไหมคะที่บอกไว้ว่าปิดตรงนี้มีเปิดแก๊ปไว้แล้วก็ราคาจะต้องลงมาปิดบริเวณนี้ก็ลงมาจริงๆที่3.72 บาทเมื่อกี้เดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าภาคบ่ายเนี่ยมีการลงมาต่ำกว่า3.72 บาทหรือไม่นะคะต่อนะคะว่าต่อการซื้อขายภาคบ่ายนะคะเมื่อกี้มาแทรกด้วยรายละเอียดของเมื่อวานเองนะคะต่อที่14:43 นาทีค่ะโอ้ตอนนี้มีไม้ใหญ่เข้ามาอีกค่ะตอน 14.43 นะคะ400,000กว่าหุ้นที่3.78 บาทค่ะซื้อ3.78 บาทเนาะก็ถือว่าเป็นไม้ใหญ่นะแล้วก็มาขัดนะคะซื้อต่อเนื่องช่วงภาคบ่ายหลังจากนั้นต่อมาก็มีการขายแต่ว่าเวลาขายที่3.76 บาทเนี่ยก็ขายไม้เล็กๆไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ตอนนี้ยังมีฝั่งซื้อ 60% ฝั่งขาย 38% อยู่นะคะต่อมาก็เริ่มขายลงมาอีกแล้วคุณป้าเมาลุ้นอีกแล้วจะมาตรงนี้หรือเปล่าเนาะไม่มาตอน15:15 นาทีนะมีแรงซื้อเข้ามาอีกแล้วที่3.78 บาทซื้อตอน16:09 นาทีขายอีกแล้วอู้เริ่มลุ้นละว่าจะลงมาอีกหรือเปล่านี่16:00 นนะฮะตอนนี้ลงมาอีกละขาย3.74 บาทนะที่16:12 นาทีท้ายๆตลาดราคาเริ่มลงค่ะหลัง16:00 นนะตรง16:00 นเนี่ยคุณป้าเม่าไปที่ห้องสินทรเขาจะเรียกว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะเจ้ามือ6 โมงเย็นเจ้า6 โมงเย็นอ้าวขอไป4 โมงเย็นขอไป4 โมงเย็นนะก็ส่วนมาก4 โมงเย็นใกล้ตลาดปิดเจ้ามือหรือคนที่ซื้อหุ้นมาตอน ETO 1 ETO 2ช่วงเช้าช่วงเปิดบ่ายนะก็จะมีการเทคขายหุ้นทิ้งหลัง16:00 นเพราะว่าลุ้นเก็งกำไรตั้งแต่ช่วงเช้านะพอถึงใกล้ปิดถ้าราคายังไม่ได้ขึ้นตามคาดก็จะมีการขายหุ้นทิ้งก็จะทำให้ราคาหุ้นลงในช่วงหลัง16:00 นแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นที่แน่นอนเราทำให้เราต้องมารอ16:00 นนะคะหุ้นบางตัวที่ขึ้นเนี่ยหลัง16:00 นหรือ16:00 นเนี่ยหุ้นอาจจะวิ่งแรงขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่ามาซื้อหุ้นหลัง16:00 นเนี่ยก็อาจจะได้ราคาแพงก็ได้นะหุ้นแต่ละตัวมีแพทเทิร์นไม่เหมือนกันนะคะนี่16:17 นเริ่มราคาลงมาอีกแล้วที่3.72จะมีหรือไม่นะช่วงตั้งแต่ช่วงเช้านะมีขายที่3.72ที่100หุ้น1รายการนะฮะก่อนปิดตลาดจะมีแรงขายลงมาแรงๆตรงนี้แล้วคุณป้าเม่าจะได้หุ้นหรือไม่นะเพราะคุณป้าเม่ามีตั้งซื้อเอาไว้ที่3.72นะตอน
เช้านะที่5,000หุ้นจะได้หุ้นหรือไม่มาตามกันเลยค่ะไม่ได้ตอนนี้ ATC แล้วช่วง last transaction ก็อยู่ที่3.76 บาทนะคะก็ไม่ได้หุ้นก็ยังเป็นร้อยหุ้นเหมือนเดิมหมุนประเมาน่าจะไม่ได้แล้วก็ช่วง project close นะที่ ATC ก็16.30ตอนตลาดปิดการซื้อขายภาพปกติแล้วก็มีการส่งคำสั่งท้ายตลาดที่ ATC หรือช่วงสุ่มราคาหรือเรียกว่า pre-close นะฮะที่หลัง 16.30 นาทีอีกประมาณเกือบ10นาทีเพื่อให้นักลงทุนส่งคำสั่งซื้อและขายสุดท้ายก่อนตลาดปิดนะฮะก็พอตลาดปิดเป้งป๊อกก็มีการส่งคำสั่งเข้ามา900หุ้นที่ราคา 3.76 บาทเท่ากับ last transaction นะฮะต่อมาที่31นาทีนะอีก1นาทีต่อมาเพิ่มคำสั่งเป็น 20,000 กับ500หุ้นนะฮะราคาจาก 3.76 บาทเป็น 3.80 บาทนะคะต่อมาที่32นาทีเพิ่มนะคะจาก 20,000 หุ้นเป็น 36,000 นะคะราคาก็ลงจาก 3.80 บาทมาเป็น 3.74 บาทนะแปลว่ามีคนเห็นว่าราคาอุ๊ยได้อาจจะได้ 3.80 บาทก็ส่งคำสั่งขายนะฮะพอขายเยอะๆราคาก็ส่งคำสั่งขายเยอะๆราคาก็จะลงแบบนี้นะฮะ 36,000 ใช่ไหมฮะนี่ก็ยัง 36,900 เหมือนเดิมแต่ราคาเพิ่มจาก 3.74 บาทเป็น 3.76 บาทอันนี้คุณประเมาเดาว่ามีการบาลานซ์เกลี่ยราคาให้มันบาลานซ์นะส่งซื้อขายให้เท่าๆกันเพื่อจะได้ราคาตรงนี้นะฮะจากนั้น 16.35 นะคะเพิ่มเข้ามาอีกค่ะเป็นแสน 26,000 หุ้นราคาก็เด้งนะไปที่ 3.80 บาทค่ะนะคะแปลว่ามีคนส่งคำสั่งซื้อเข้ามาอีกเกือบแสนหุ้นทำให้ราคาเด้งขึ้นค่ะนะคะเวลาตลาดอยู่ช่วง16.35 เนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดมีโอกาสปิดนะฮะคือมีการปิดตลาดไม่ให้ส่งคำสั่งซื้อขายแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า any seconds ก็คือในไม่กี่วินาทีได้ตลอดเลยนะฮะตั้งแต่ 16.35 นาฬิกาเป็นต้นไปเลยมา1วินาที2วินาทีก็มีโอกาสปิดได้ทันทีนะคะจนกระทั่งล่าสุดไปถึง 16.39.59 วินาทีนั่นคือเวลาสุดท้ายนะก็คือช่วง 16.30 ถึง 16.40 เนี่ยก่อนหลัง1นาทีเนี่ย1วินาทีเนี่ยตลาดให้ส่งคำสั่งซื้อในช่วงนั้นแค่นั้นเองแล้วก็หลัง 16.35 ก็ any secondsนัดวินาทีที่เท่าไหร่ก็สามารถปิดได้นะคะก็ต่อไป36ก็ใกล้ปิดแล้วยังไม่ปิดก็เพิ่มจาก1,200,000ก็เป็น 200,000 ก็ราคาก็ยังอยู่ที่ 3.80 บาทนะก็แปลว่าช่วงหลังที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็พยายามบาลานซ์ราคาให้อยู่ที่ 3.80 บาทนะคะก็อาจจะมีใครบางคนทำราคานี้อยู่นะคะแล้วก็จากนั้น16.36ก็อีกไม่กี่วินาทีถัดมามีการดึงคำสั่งออกค่ะจาก 200,000 กว่าก็เป็น 100,000 กว่านะคะราคาก็ลงไปค่ะแปลว่าที่ซื้อเนี่ยลงไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่สั่งส่งคำสั่งซื้อเข้าไปเห็นว่าราคา 3.80 บาทแพงก็ดึงออกปุ๊บนะก็เหลือ 3.78 บาทอันนี้อธิบายละเอียดมากขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยก็ขออภัยท่านก็ข้ามๆไปนะคะสำหรับท่านที่เข้าใจตรงนี้แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดเดาของคุณป้าเม่านะไม่ใช่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นจริงๆเดาเอานะคะแต่ว่าการเดาเนี่ยอาจจะมีส่วนถูกบ้างหรือผิดอันนี้คุณป้าเม่าไม่ทราบนะคะหลังจากนั้น 16.38 นาทีใกล้เข้ามาแล้วนี่ลุ้นทุกๆวินาทีว่าจะปิดเมื่อไหร่ตอนนี้คำสั่งเริ่มเยอะขึ้นค่ะ
จากเมื่อกี้ลดลงเหลือแสนกว่าตอนนี้เพิ่มเป็น313,000หุ้นค่ะนะคะแล้วก็ราคาก็ยังอยู่เท่าเดิมแปลว่ามีการพยายามที่จะทำให้ราคาไม่สูงหรือต่ำไปกว่านี้แล้วนะคะ 16.38 ในวันที่เซตบวกแรงนะคะแต่ราคาหุ้นไทยคมไม่ไปไหนหรือว่าเจ้ากำลังกดดันราคาแล้วก็แอบเก็บของอันนี้คุณประมาเริ่มสงสัยนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันว่าท่านจะสงสัยแบบคุณป้าเมาคิดแบบคุณป้าเมาหรือไม่นะคะเพราะว่าในวันพฤหัสที่30เมษายนนะคะตลาดหุ้นนะคะบวกตลอดอยู่ในแดนบวกทั้งวันนะแถมท้ายตลาดปิดบวกที่ 18.98 จุดนะจุดสูงสุดของวันเลยนะคะที่ปิดนะ 1,300 กับ 1.66 จุดนะครับเป็นดัชนีที่มีนัยสำคัญนะสามารถยืนอยู่บนนี่ก็เรียกว่าสามารถยืนอยู่บนดัชนี 1,300 จุดได้นะขึ้นมาจากทำโลที่969ถึง370กว่าจุดเลยนะขึ้นมาเยอะมากขึ้นมาถึง30กว่า 40%จากที่ทำโลเลยทีเดียวนะฮะเอาไม่ถึง40นะก็30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะวันพฤหัสนะมีมูลค่าการซื้อขายเข้ามาเยอะมาก 79,000 ล้านบาทเศษนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าดัชนีกลุ่ม Set 50 Set 100แล้วก็ Set HD บวกขึ้นมาเยอะนะ 1.8% แล้วก็ 2.8% สำหรับ Set HDแต่ว่าหุ้นขนาดเล็กในตลาด MAI นะฮะกับ SZ หุ้นขนาดรองลงมาจาก Z100 นะบวกขึ้นมาแค่ประมาณ 0.6-0.5% เท่านั้นเองนะแต่ว่าวันพฤหัสที่ผ่านมานะตลาดหุ้นนักลงทุนส่วนใหญ่ก็คงเข้ามาเก็บหุ้นตัวนักลงทุนนะรวมทั้งสถาบันกองทุนอะไรก็ว่าไปนะฮะลงมาเก็บหุ้นตัวใหญ่ๆมากกว่านะคะเพราะว่ายังมีหุ้นหลายตัวที่เขาเรียกว่าแลกกาดก็คือราคาที่ลงมาเนี่ยยังไม่ได้กลับไปที่เดิมนะคะก็ที่เดิมก็คือที่ดัชนีประมาณ 1,500 เกือบ600จุดในช่วงต้นปีในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะก็ยังสามารถขึ้นไปได้อีก300จุดถ้าจะให้กลับไปที่ไฮเดิมหรือว่าลงมาได้อีก 3-400 จุดถ้าจะให้หลุด 1,000 จุดซึ่งไม่มีใครทราบว่าดัชนีจะไปทางไหนนะเพราะว่าดัชนีจะขึ้นหรือลงอยู่ที่แรงซื้อขายของนักลงทุนทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะรายใหญ่นั่นเองทีนี้มาดูการซื้อขายของหุ้นไทยคมตอนหลังจากตลาดปิดแล้วนะคะปิดที่ATC 300,000กว่าหุ้นที่3.80 บาทนะบวกขึ้นมา4สตางค์นะคะก็ทำไฮที่3.86 บาทค่ะแต่มาปิดที่3.80 บาทนะคะถ้าดูตรงนี้การเคลื่อนไหวราคาของทั้งวันเนี่ยอยู่ในแดนบวกจนกระทั่งช่วงบ่ายนะก็เปิดลงมานะคะมีแรงเทขายนำไปก่อนเลยที่3.76 บาทนะ3.72 บาทค่ะขออภัยแล้วก็ทำโลสุดของวันที่3.72 บาทถ้านักลงทุนเนี่ยมาสังเกตแค่นี้แล้วก็ไม่เข้าไปดูในรายละเอียดอย่างที่คุณป้าเมาแสดงให้ดูเนี่ยก็จะ อาจจะกังวลว่าเอ๊ะไปทำโลที่3.72 บาทเจ้ามีการทุบหรือเทขายทิ้งหุ้นที่ราคาต่ำๆหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็พอเทขายปุ๊บก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะเทขายอีกรอบหนึ่งนะก็ท้ายตลาดก็กลับมาปิดที่แดนบวกที่3.80 บาทนะคะฝั่งซื้อ 56% ฝั่งขาย 35% แล้วก็สีเทานี่คือ ATC ATO 12ตอนเช้ารวมกันนะคะนี่มาดูเลยค่ะว่าเจาะลึกในรายละเอียดนะคุณป้าเมาก็ให้ดูเลยว่าช่วง ATO 1ตอนเช้าเนี่ยที่ราคา 3.74 บาทนะคะมีนี่ค่ะ ATO 1อยู่ที่ 20,000 กว่าหุ้นนะคะแล้วก็มีการซื้อที่ราคา 3.74 บาท 98,000 หุ้นแล้วก็ขาย 100,000 กว่าหุ้นนะคะแล้วก็ ATO 2นะที่ 50,000 กว่าหุ้น
นะคะที่3.82 บาทแล้วก็ ATC ที่3.80 บาทถึง300,000กว่าหุ้นค่ะคือปกติจากที่คุณป้าเม่าเคยสังเกตสำหรับหุ้นหลายตัวในตลาดหุ้นนะคะปกติ ATO 1จะจำนวนหุ้นจะเยอะมากกว่า ATO 2แล้วก็ ATC ด้วยค่ะเพราะว่าตอนเช้าจะมีการเก็งกำไรเข้าไปส่งคำสั่งซื้อนะคะเยอะเมื่อซื้อเยอะๆราคาขึ้นแรงก็ราคามีโอกาสแนวโน้มที่จะขึ้นตอนเปิดสูงใช่ไหมก็จะมีนักลงทุนที่เห็นโอกาสก็จะขายในช่วง ATO ด้วยเหมือนกันนะคะก็ทำให้ปริมาณการซื้อขายในช่วง ATO 1จะสูงมากกว่า ATO 2แล้วก็ ATC เพราะว่า ATC เนี่ยก็คือช่วงที่นักลงทุนซื้อตอนเช้าเนี่ยมีโอกาสที่จะขายนะแล้วก็สมมติว่าตรงนี้เป็น100,000นะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะซื้อเพิ่มอีกประมาณ 20,000 แล้วก็ช่วงท้ายตลาดเนี่ยถ้าไม่ได้มีการขายในตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายนะก็อาจจะขายทิ้งแสนหุ้นที่ซื้อมาตอนเช้าในช่วง ATC เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแสนหุ้นไม่ใช่300,000แบบนี้หรือไม่ใช่จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าแบบนี้นะแต่ว่าวันนี้ซื้อ 20,000 ตอนเช้าซื้อ 50,000 ซึ่งก็เยอะกว่าปกติซึ่งปกติตอนบ่ายเนี่ยนักเก็งกำไรจะไม่มาซื้อตอนบ่ายมากเท่ากับตอนเช้าเพราะว่าเห็นอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการเข้ามาซื้อมากประมาณอย่างนั้นแล้วก็ท้ายตลาดเนี่ยใครที่ซื้อตอน ATO 1 ATO 2ก็มีโอกาสที่จะมาขายทิ้งท้ายตลาดเพราะฉะนั้นถ้านำ2จำนวนนี้ 70,000 กว่าหุ้นมารวมกันก็ยังไม่ถึง 300,000 กว่าหุ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็พอเทขายแต่ว่าเทขายที่ราคาสูงขึ้นกว่าราคาLast transaction ที่3.76 บาทนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณพ่อเมาเชื่อว่าเป็นแรงซื้อล้วนๆพอมีการส่งคำสั่งซื้อเข้าไปราคาขึ้นนักลงทุนมองเห็นโอกาสที่จะได้ราคาสูงๆก็มีแรงมีการส่งคำสั่งเข้าไปขายนะก็ทำให้มีปริมาณหุ้นเยอะนั่นเองนะฮะก็บอกว่าน่าจะฟังแล้วเข้าใจนะคุณพ่อเมาไม่ทราบอธิบายงงๆหรือเปล่าถ้างงก็กลับไปฟังอีกรอบหนึ่งดูนะก็ปิดตลาดแบบนี้ค่ะซื้อ 56% ขาย 35% อันนี้เรียก ATO ATC นะแล้วตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเปิดกระโดดอีกแล้วค่ะเหมือนเมื่อวานวันก่อนหน้าเลยเปิดกระโดดขึ้นไป4ช่องไม่ใช่4ช่องเขาเรียกว่า76 78ก็1 2ช่องนะคือราคาห่าง4สตางค์นั่นเองอันนี้ส่งสัญญาณว่าวันทำการวันรุ่งขึ้นนะพอดีวันรุ่งขึ้นตรงกับวันแรงงานที่1พฤษภาก็เป็นวันหยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์นะวันทำการถัดไปก็คือวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนั่นเองใช่ไหม4พฤษภาเนาะดูปฏิทินนิดนึงอ๋อ4พฤษภาเว้ยดูปฏิทินแล้วทำไม4พฤษภาดูปฏิทินแล้วเนี่ยเหมือนตรงกับวันหยุดจะเป็นวันฉัตรมงคลหรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะก็ถ้ายังหยุดต่อแต่ว่าเอ๊ะคุณก็มาดูในปฏิทินของตลาดหลักทรัพย์วันที่4พฤษภาหยุดหรือเปล่าขออภัยจำไม่ได้นะคะก็ถ้าหยุดเนี่ยก็จะไปเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งในวันที่วันอังคารที่5พฤษภานะคะก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะก็คือส่งสัญญาณว่าในวันเปิดทำการถัดไปนี่มีโอกาสที่หุ้นจะลงมาปิดแก๊ปนะคะเพราะปิดกระโดดแบบเปิดแก๊ปไว้ก็ลงมาปิดแก๊ปที่3.76 บาทนะคะหรือถ้าเราดูโลจากวันก่อนหน้านะอยู่ที่3.72 บาทก็มีโอกาสลงมาถึง3.72 บาทได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าหุ้นเป็นขาลงใช่ไหมคะก็มีโอกาสทำต่ำกว่าโลนี้ได้เสมอแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวลองฟังกันต่อไปว่ามีสตอรี่อะไรซึ่งคุณป้าเม่าเชื่อว่าโอกาสที่จะไปทำโลกว่านี้ณตอนนี้ยังไม่มีนะคะก็ลองติดตามกันต่อค่ะก็อันนี้ให้ดูว่ากลับมาเปรียบเทียบราคาซื้อขายวันก่อนหน้าว่าท
ช่นเดียวกันค่ะก็มีการซื้อที่เอทีโอนะคะ1,400หุ้นเท่านั้นเองเอทีโอหนึ่งนะคะเอทีโอสองก็หมื่นหุ้นแต่เอทีซีอ่ะ200,000เหมือนกับเมื่อวันพฤหัสที่30อันนี้วันพุธที่29นะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ซื้อมากกว่าขายเดี๋ยววันทำการถัดไปแล้วก็สำหรับหุ้นตัวอื่นๆแล้วท่านที่ตามก็ลองใช้วิธีการนี้ไปดูกับหุ้นตัวอื่นๆว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คุณป้าเม่าก็แค่เดาแล้วก็คิดว่าเจ้ากำลังเก็บหุ้นอยู่แถวๆนี้แต่ว่าเก็บไม่ได้เยอะเพราะว่าราคาลงมาเยอะแบบนี้แล้วโอกาสที่คนจะขายนะเพราะมันหมดเวลาของการคัดลอสมีต้นทุนต่ำๆหรือมีการคัดลอสมาตลอดทางแล้วก็หุ้นในมือรายย่อยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนอกจากคนที่เพิ่งเข้าไปซื้อก็มีการขายนะคะแบบนี้ทีนี้มาสรุปการซื้อขายแล้วก็ผลประกอบการของพอร์ตหุ้นไทยคมของคุณป้าเม่าในช่วงวันที่30วันพฤหัสที่ผ่านมานะนี่ก็สรุปแล้วนะมีซื้อหุ้นไปทั้งหมดนะฮะ48,000หุ้นนะฮะรวมกับของเก่าอีก800เป็น48,000แต่ว่าซื้อจริงๆ48,000ค่ะเป็นทุนเฉลี่ยทั้งหมด3.77 บาทนะฮะก็ถือว่าได้ราคาทุนถ้าเทียบกับทั้งวันก็ถือว่าได้ราคาทุนที่ดีนะคะแล้วก็ใช้เงินไปทั้งหมด180,000 บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังมีงบเหลืออีก 18,000 บาทนะคะก็นี่เป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ VAT นะคะนี้มาดูการเคลื่อนไหวราคาในพอร์ตหุ้นค่ะหุ้นไทยคมนะวันที่30เมษายนนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนหน้านะวันที่29เนี่ยซื้อมา800หุ้นก็แบบนี้ค่ะอันนี้ช่วงเมื่อกี้ช่วงเที่ยงก็ให้ดูแล้ว1รอบนะภาคเช้าก็ซื้อเพิ่มล่าสุดเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูนะคะ 38,000 หุ้นยังบวกอยู่พอเพิ่มเข้ามาอีกนะช่วงบ่ายก็ราคาลงไป 3.72 บาทใช่ไหมคะขาดทุน 2,700 นะขาดทุนเกือบ 2% ในวันเดียวนะคะแล้วก็ต่อมาพอราคาขึ้นที่ 3.76 บาทแล้วมีการซื้อเพิ่มอีก 10,000 เกือบ 10,000 หุ้นนะคะก็ติดลบ 1,300 บาทพอท้ายตลาดนะราคาปิดที่ 3.80 บาทนะคะก็บวกขึ้นมาค่ะ596บาทคิดเป็นบวก 0.32% นะคะนี่คือการเคลื่อนไหวราคาของทั้งวันนะคะงบที่เหลือก็จัดเพิ่มให้หมดเลยค่ะก็มาส่งคำสั่งซื้อเพิ่มนะคะตอนหลังจากที่ตลาดหุ้นเซตเคลียร์ระบบทั้งหมดนะคะแล้วก็เซตระบบใหม่ก็ท้ายตลาดจริงๆคุณป้าเม่ามีส่งคำสั่งซื้อในช่วงนี่ค่ะ ATC นะ at time close หลังตลาดปิดที่ 4,900 หุ้นนะที่ ATC แต่ว่าตั้งราคานะคะไว้ที่3.74 บาทใช่หรือเปล่าอันนี้ประมาณราคาเท่ากันเนี่ยไม่ได้หุ้นเพราะว่าราคาปิดที่3.80 บาทคุณป้าเม่าไม่ได้ซื้อที่ราคาATO แบบไม่ได้ตั้งราคาเพราะว่าเวลาตั้งราคา APO เนี่ยถ้าเราไม่ได้ระบุราคาเนี่ยเราจะต้องเผื่อเงินไว้30%นะคะแต่ตอนนี้น่าจะ 15% เผื่อสำหรับเราตั้งปุ๊บไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วก็ราคามันขึ้นมันปิดไปที่เพดานบวก 15% ก็ต้องเผื่อเงิน 15% ceiling ไว้ด้วยก็ไม่สามารถซื้อหุ้นได้จำนวนเยอะขนาดนี้นะคะก็เลยตั้ง price ที่ 3.74 บาทถ้าเราส่งคำสั่งในช่วงที่กำลังปิดตลาดนะคะก็จะได้สามารถตั้งได้นะคะก็กำหนดราคาก็ได้ด้วยถ้ากำหนดราคาก็มีงบเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถซื้อได้เต็มงบนะคะก็ตั้งเท่ากับวันก่อนหน้าเท่ากับทั้งวันตลอดวันเช้าที่ไม่ใช่ค่ะเหมือนไปนิดนึง เพราะว่าคุณป้าเม่าได้ยินเสียงน้อยกำลังอยู่แถวนี้เกรงว่าจะเข้ามา
ส่งเสียงแถวนี้นะก็เลยพอความกังวลปุ๊บมันจะเกิดสติหลุดไปนิดนึงอ่ะต่อไปต่อไม่ถูกนะพอดีคุณป้าม่อมีติดป้ายเอาไว้หน้าห้องว่ากำลังอัดคลิปห้ามส่งเสียงสงสัยคงเห็นป้ายที่คุณป้าม่อติดไว้แล้วก็ไม่ได้เข้ามาก็ต่อค่ะก็ส่งคำสั่งค่ะอันนี้เนี่ยหลังจากที่เคลียร์ระบบแล้วเนี่ยคำสั่งที่คุณป้าม่อส่งไปช่วง ATC นะก็จะถูก cancelแล้วก็ expire ก็คือ คำสั่งหมดอายุเวลาเราส่งคำสั่งตั้งแต่เช้าหรือว่าช่วงไหนก็ตามนะพอหมดวันเนี่ยพอคำสั่งหมดอายุเนี่ยเงินก็จะกลับเข้ามาในพอร์ตอัตโนมัตินะคะก็ไม่ต้องตกใจว่าเราส่งคำสั่งไปแต่ไม่ได้หุ้นทำไมเงินหายไปรอนิดนึงให้เขาเคลียร์ระบบสักครึ่งชั่วโมงเงินก็จะกลับเข้ามานะคะแล้วก็คุณป้าเม้าก็ส่งคำสั่งก็ไปใหม่ค่ะหลังเคลียร์ระบบแล้วพอเงินคืนกลับมาแล้วก็ตั้งเข้าไปส่งคำสั่งใหม่เมื่อกี้นี้จำนวนหุ้นเท่าเดิมที่ราคา3.74 บาทเท่าเดิมแต่คำสั่งนี้ค่ะส่งคำสั่งเข้าไปเย็นวันพฤหัสที่30แต่ว่าถ้าตลาดเปิดทำการวันที่ถ้าวันจันทร์ที่4ก็คำสั่งนี้จะมีผลทันทีตอนเช้านะคะถ้ายังปิดต่อนะตลาดหุ้นปิดต่อแล้วก็เปิดใหม่ในวันอังคารเนี่ยก็จะมีผลในวันอังคารที่5ซึ่งเท่ากับว่าคุณป้าเม้าส่งคำสั่งเข้าไปล่วงหน้าตั้งแต่วันคืนวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์5-6 วันเลยนะเนี่ยใช่หรือเปล่านะคะ5-6 วันไปรอคิวแต่ว่าอันนี้เป็นคำสั่งจิ๊บจ้อยเล็กน้อย 4,900 หุ้นนะก็ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าวันเปิดทำการนี่ราคายังมีโอกาสราคาวิ่งต่อนะคุณป้าเม้าก็อาจจะ cancel order ในระหว่างวันแล้วก็ไปซื้อทุกราคาที่ราคาวิ่งไปนะเพราะว่าคิดว่ามีโอกาสไปต่อแบบนั้นแล้วก็ยิ่งคุณป้าเม้ามาทำคลิปแบบนี้เนี่ยคุณป้าเม้าเกรงว่าบางท่านจะไปซื้อตามถ้าซื้อตามเนี่ยโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นต่อมีนะฮะแต่ว่าตรงนั้นไม่แนะนำเพราะว่าคือการซื้อหุ้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูต่อนะว่าหุ้นตัวนี้จริงๆราคาขึ้นมาเยอะมากแล้วถ้าท่านจะลงทุนด้วยเงินก้อนเยอะๆเนี่ยไม่แนะนำแต่ถ้าจะทดลองดูว่าสิ่งที่คุณป้าเม้าทำเนี่ยมันถูกต้องถูกทางหรือเปล่าเพื่อเป็นกรณีศึกษาจะซื้อสัก100-200หุ้นติดพอร์ตไว้เพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคานั่นอีกเรื่องหนึ่งลองดูนะคะอันนี้ยังไม่เลิกทำงานนะเพราะว่าข้างบ้านมีกำลังก่อสร้างคอนโดนี่16นาฬิกากว่ายังทำงานกันอยู่ก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงดังเนาะเมื่อได้ของครบแล้วคุณป้าเม้าทำยังไงต่อก็คงต้องถือรออาจจะยาวหน่อยนะจนกว่าอะไรกันเนี่ยจนกว่าจะร้อนเงินเพราะเงินก้อนที่เอามาซื้อไม่ใช่เป็นเงินเย็นเลยนะแล้วถ้าช่วงที่ร้อนเงินแล้วราคาหุ้นตกแล้วจำเป็นต้องขายหุ้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เกมโอเวอร์ค่ะเจ๊งหุ้นตามระเบียบนะอันนี้ไม่ได้หัวเราะนะนี่เป็นการแบบสมน้ำหน้าตัวเองนะที่เอาเงินร้อนนะเงินที่มีแผนว่าจะต้องนำมาสำรองสำหรับใช้จ่ายในช่วงที่มีวิกฤตโควิดแบบนี้นะแต่ว่าคุณป้าเม้าก็มีเผื่อไว้ว่าถ้าจะรอดูถ้าสมมติว่าร้อนเงินในเดือน2เดือนนี้ถ้าราคาตกลงมาแต่ว่าก็คงไม่ได้หายไปถึงทั้งหมดเต็มจำนวนนะถ้าลงมาอย่างมากครึ่งนึงก็หายไปแสนหนึ่งหรือหายไป 50,000 เหมือนป้าเม้าก็อาจถ้าร้อนเงินก็ขายแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังพอที่จะเรียกว่าถูไทยต่อไม่ได้นะฮะเพราะว่าก็กินใช้น้อยหน่อยนะก็คิดว่าตัวนี้คุณป้าเม้าก็ถือสู้ค่ะ
นะเพราะว่ายังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือที่ต้นทุนแพงๆ30-40 บาทอีกเยอะนะก็คุณประเมาก็ถือแค่ทุน3 บาทกว่าก็ไม่เป็นไรถือรอหรือถ้าจะเจ๊งไปนี่มันก็เป็นเรื่องของคุณประเมาเชื่อในเรื่องของดวงชะตาโชคชะตาฟ้าลิขิตนะว่าเป็นอย่างไรด้วยดวงจะได้เงินหรือเสียเงินเนี่ยถูกลิขิตมาหมดแล้วแต่ว่าไม่ใช่เชื่อแล้วก็นั่งรอวันที่ฟ้าลิขิตนะคะก็เราก็ต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าเราเชื่อในเรื่องของฟ้าลิขิตเนี่ยเราจะไม่ฟูมฟายเวลาที่เกิดความเสียหายเราไม่ฟูมฟายเพราะเราเชื่อว่าฟ้าลิขิตมาแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าผลออกมาแล้วเป็นบวกนะคะเราก็อาจจะขอบคุณฟ้าดินขอบคุณที่เราอาจจะได้สร้างผลกรรมที่ดีเอาไว้อย่างน้อยที่สุดทำคลิปนี้เนี่ยคุณป้าเม่าใช้เวลาเก็บข้อมูล 3-4 วันนะตั้งแต่วัน 3-4 วันหรือเปล่าตั้งแต่วันพฤหัสแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายตอนที่เริ่มเก็บข้อมูลแต่ก่อนหน้านี้เก็บข้อมูลนี้เองแต่ว่าไม่ได้เล็งมาที่ตัวนี้นะเก็บข้อมูลอื่นๆเพื่อประกอบการทำคลิปครั้งต่อไปก็ถือว่าเก็บข้อมูลมาตลอดทั้งวันทำงานหนักมากเพื่อที่ทำคลิปตัวอย่างแบบนี้ให้สำหรับนักลงทุนมือใหม่เพื่อดูเป็นแบบอย่างแต่คลิปนี้อย่าเอาเป็นแบบอย่างคุณป้าเม้านะก็ใช้เป็นเคสสตัดดี้ถ้าถึงเวลาเนี่ยคุณป้าเม้าเสียหายจากตรงนี้ก็นำความเสียหายของคุณป้าเม้าก็ไปเป็นบทเรียนว่าห้ามทำแบบคุณป้าเม้าเด็ดขาดนะคะเมื่อกี้จะต่อว่าก็จากผลของการทำคลิปที่ต้องใช้เวลาทุ่มเทแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คุณป้าเม้าได้กำไรจากคนตัวนี้ก็ได้นะไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็มาลุ้นกันค่ะว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนนะคะตอนนี้เราก็มาดูลักษณะธุรกิจและข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นไทยคมจากคลิปนี้ต่อไปจะเป็นข้อมูลจะเป็นสไลด์ที่อัดแน่นด้วยข้อมูลของหุ้นไทยคมเพื่อให้ท่านไปศึกษาแล้วก็ทำกันบ้านต่อจะเชื่อคุณป้าเม้าจากสไลด์ข้างต้นนี้ไม่ได้แล้วนะคะมาศึกษาข้อมูลเจาะลึกกันเลยค่ะมาดูลักษณะธุรกิจของหุ้นไทยคมค่ะเป็นบริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ3กลุ่มนะคะได้แก่ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง2ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ3ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศดูจากลักษณะธุรกิจนี้นะก็เราน่าจะเห็นภาพลางๆแล้วของหุ้นไทยคมของธุรกิจไทยคมว่าเป็นธุรกิจตะวันตกดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าดูได้ดูงบเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ขั้นค่อนข้างที่จะโคม่าราคาจาก43บาทเหลือ3บาทหายไป90กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่แสดงให้เห็นเล่าไปแล้วในช่วงสไลด์ต้นๆนะแต่ว่าทำไมคุณป้าเม้ายังเข้าไปอีกนะก็เห็นอะไรดีในตัวนี้หรือไม่ลองมาดูต่อนะฮะก็ไทยคมเป็นหุ้นที่อยู่ใน asset นะฮะ small set นะฮะอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็สารสนเทศการสื่อสารนะฮะเข้ามาซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่18มกราคม2535ด้วยราคาพาที่5บาทนะทุนจดทะเบียน 5,400 กว่าล้านบาทนะฮะเป็นที่น่าสนใจนะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีหุ้นอยู่เพียง 1,000 กับ96ล้านหุ้นเท่านั้นเองน้อยมากนะคะน้อยมากจริงๆแล้วก็ข้อมูลนะวันที่30เมษายนนะ PE ประเมินค่าไม่ได้แต่เดี๋ยวในเว็บในงบก็จะมีพูดถึงอีกผ่านไปก็แล้วกันนะฮะก็ตอนนี้มูลค่าตลาดนะหรือ market cap อยู่ที่ 4,100 ล้านเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคุณป้าเม้าอยากจะเน้นถึงท่านนี้นายอนันต์แก้วร่วมวงนะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO คนใหม่ของไทยคมนะซึ่งเข้ามารับตำแหน่ง
ใหม่มา2 ปีแล้วค่ะเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2561วันนี้เป็นวันที่2 พฤษภาคม2563ก็น่าจะ2 ปีเต็มแล้วนะคะท่านนี้ได้มีการปรับแผนธุรกิจนะคะให้จะนำพาธุรกิจไทยคมไปเห็นแสงสว่างได้แล้วหรือยังนะคะก่อนที่จะลืมค่ะไทยคมได้ CG Corporate นะ Corporate Governance นะที่5ดาวเป็นดาว5ดาวสูงสุดนะคะก็คือมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจนั่นเองนะก็จะมี5ดาว4ดาว3ดาวนะก็2ดาว1ดาวเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ไม่น่าลงทุนถ้าธุรกิจที่น่าลงทุนก็ประมาณ4ดาว5ดาวนะมีหลายๆบริษัทที่เราเห็นแล้วก็อยู่ในท็อป10นะหรือว่าในเซต50มีหลายตัวก็ยังเป็น4ดาวนะนี่อยู่ในแอสเซทยังได้5ดาวเขามีอะไรดีหรือเปล่านะก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวเรามาฟังกันอ๋อในหน้านี้คุณป้อมๆได้มาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีรายงานประจำปีที่เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้มีเว็บไซต์ของไทยคมคลิกเข้าไปดูได้นะในคลิปนี้คุณป้อมๆมีคลิกเข้าไปดูรายงานประจำปีหรือว่าแบบฟอร์ม56-1จำนวน385หน้าด้วยนะคะแต่ว่าดูผ่านๆนะคะเปิดว่ามีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านดูก็มีแคปหน้าจอมาบ้างให้ท่านดูไม่ได้เอามาให้ดูถึง385หน้าแล้วคุณป้าเมาก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะดูผ่านๆเยอะมากใครที่อ่านจบเนี่ยก็คงจะได้ข้อมูลที่เห็นภาพชัดเจนสำหรับธุรกิจตัวนี้นะก็คุณป้าเมาเชื่อว่านักลงทุนรายใหญ่จำนวนมากที่มีเงินลงทุนหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยโดยเฉพาะสถาบันกองทุนอะไรต่างๆหรือต่างชาติเนี่ยก็คงที่จะไม่ได้ทิ้งเนี่ยเรื่องของการเข้าไปดูงบการเงินรายงานประจำปีหรือว่าแบบฟอร์ม56-1ซึ่งจะได้ดูข้อมูลในเชิงลึกของธุรกิจต่างๆนั่นเองนะคะมีให้ดูถึงย้อนหลังหลายๆปีนะคะนี่มาดูภาพรวมของธุรกิจของไทยคมอันนี้ก็ได้มาจาก56-1รวมทั้งในหน้าที่มีการเรียกว่าอะไรนะฮะอธิบายนะคะอธิบายเรื่องของธุรกิจแล้วก็วิเคราะห์ธุรกิจของหุ้นแนบมากับงบการเงินน่าจะมีหน้านี้ด้วยนะคะก็ภาพรวมของธุรกิจนะบริการธุรกิจให้บริการดาวเทียมแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องนะณเส้นปีเดี๋ยวลองอ่านให้ดูนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะคะเนี่ยใช้เวลาเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่านะเราจะใช้เงินลงทุนเยอะแล้วก็อยากที่จะได้กำไรอยากจะรวยนะคะก็ต้องศึกษานะฟังคลิปสั้นๆ10-20นาทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะมากพอที่จะช่วยท่านนำไปศึกษาต่อหรือว่าทำการบ้านต่อได้มากนักนะตอนนี้ก็อาจจะต้องเสียเวลาฟังนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปอ่านเองคุณป้าเมาอ่านให้ฟังนะแล้วก็เร่งสปีดจะได้เร็วหน่อยนะคะก็ณสิ้นปี2562นะอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปนะซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคมอันนี้ขอแก้นิดหนึ่งนะรายงานนี้ทำน่าจะตอนปลายปีนะแต่ว่าตอนนี้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะจำวันที่ไม่ได้แน่นอนไทยคม5มีการปิดก็เรียกว่าปลดระวางแล้วก็ถอดออกจากวงจรของดาวเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนะครับเป็น technical errors แล้วก็ปลดระวางลงมาแล้วเช่นเดียวกับไทยคม1 2 3ตอนนี้5ก็ปลดระวางก็4ดวงออกไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือ6 7 8เอามี4ค่ะ4 5 6ขอไป4 6 7 8หรืออีก4ดวงที่ยังให้บริการแล้วก็ทำรายได้ให้กับไทยคมอยู่นะฮะจริงๆ
เรียกว่าอะไรฮะไทยคม9เนี่ยในช่วงที่ผ่านมามีการเตรียมที่จะยิงดาวเทียมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจากนโยบายของภาครัฐนะก็ยังคาราคาซังอยู่จากข้อมูลล่าสุดจากข้อมูลที่คุณป้าเมาได้มานะแต่ล่าสุดเนี่ยไทยคม9มีหรือยังนะแต่ว่าคิดว่ายังไม่มีนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะใช้เวลาเยอะมากนะอันนี้ตัดไทยคม5ออกคุณป้าเมาแคปหน้าจอมาแล้วจาก385หน้าท่านไปอ่านเองดีไหมคะนะคะแล้วก็มาดูงบการเงินเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน้าของบทวิเคราะห์ที่คุณประเมาอยากจะอ่านเพื่อจะได้เห็นภาพรวมทีเดียวนะคะมาดูงบการเงินไทยคมแล้วก็บางส่วนของคำอธิบายแล้วก็วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการนะคะอันนี้เป็นงบการเงินที่ได้มาจาก assettrade.com นะเป็นข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราสามารถไปดูได้ก็คือเข้าไปสตรีมมิ่งแล้วก็เดี๋ยวคุณป้าเมาจะเข้าไปให้ดูอีกหน้าหนึ่งนะคะก็มาดูงบตั้งแต่ปี59 60 61 62นะคะแล้วก็ตอนนี้รองบไตรมาส1ของปี63ซึ่งมีกำหนดที่จะต้องยื่นงบให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้ก็ภายในวันที่15พฤษภาคมนะก็ยังมีเวลาอีกประมาณเกือบ2สัปดาห์ที่จะส่งงบนะคะก็จะเห็นว่านะรายได้เนี่ยจากปี59นะ 12,000 ล้านพอปี60ก็ลดหวบเหลือ 7,400 ล้านหายไปเกือบครึ่งเลยนะคะพอมาปี61ก็เพิ่มขึ้นปี62ก็ลดลงอีกแล้วนะคะดูกำไรสุทธิค่ะปี59กำไร 1,600 ล้านปี60ขาดทุนค่ะ2,600 ล้านนะคะอันนี้พอปี61เนี่ยกำไรจาก 2,600 ล้านกลายเป็นกำไร200กว่าล้านแล้วก็เพิ่มพร้อมกับมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เหตุผลนะกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 620% นะจากติดลบ 2,600 เป็นบวก200กว่าล้านเนี่ยคิดเป็นเพิ่มขึ้น 620%เนื่องมาจากกำไรพิเศษนะจากการขาย CSL นะบริษัทในเครือนะคะคือ CS Logs Info นั่นเองนะขายให้กับAIS นะ Advance นะถ้าตัดกำไรพิเศษนี้ออกนะก็จะมีผลขาดทุนสุทธิ68ล้านก็ยังดีกว่าปีที่แล้วที่ขาดทุน 2,600 ล้านเหลือขาดทุน68ล้านนะคะสาเหตุนะมาจากลดลงของการลดลงของรายได้จากธุรกิจดาวเทียมซึ่งก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีนั่นเองนะคะแล้วก็พอปี62ไม่มีกำไรพิเศษจากการขาย CS Logs Info นะคะแต่ปีจริงๆปี62มีขายเงินทุนเหมือนกับ CS Logs Info นะคะเป็นเงินทุนที่ไปลงทุนในเขมรนะคะแต่ว่าอันนั้นขายแบบขาดทุนก็ยิ่งทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะก็ขาดทุนต่อหุ้นนะคะหรือ EPS เนี่ยติดลบ earning per share ติดลบ 2.05 บาทต่อหุ้นนะคะอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจากปี59กำไร 13% ขาดทุนเป็น 35% ใน6ปี60ปี61ก็บวกขึ้นมาเป็น 2.77% แล้วก็ปี62ก็ติดลบเพิ่มขึ้นเป็น 45% เยอะมากนะคะรายรับเพียง 5,000 ขาดทุน 2,200 ติดลบ 45% นะคะถ้าดูค่า PE ค่ะในปี59เนี่ย 8.61 อันนี้ถือว่าช่วงนั้นจากงบการเงินถือว่าถูก19บาท40สตางค์ใครซื้อตอนนั้นถือมาตอนนี้ก็ขาดทุนเยอะมากนะคะพอมาปี60นะคะก็PE เพิ่มขึ้นเป็น32เท่าราคาลดลงนะคะแล้วก็ปี61 62 PE ถึง63 PE เป็น N ทับ A คือ not available หรือ not applicable ก็คือคำนวณค่าไม่ได้เพราะว่าขาดท
ทุนนั่นเองนะคะแล้วก็ price per book value ค่ะอยู่ที่ 1.15 เท่าในปี59ลดลงแต่ละปีก็เป็น 0.76 0.44 0.33 แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 0.37 เท่านะคะถือว่าราคาถูกลงถูกลงอย่างต่อเนื่องนั่นถือว่าราคาถูกแล้วนะคะถูกมากนะคะมูลค่าทางบัญชีลดลงนะเนื่องจากว่ามูลค่าทางบัญชีก็คือต้นทุนหรือราคาตามบัญชีนะคะราคาต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทอยู่ที่10บาทแต่ขายกันที่ 3.76 บาทหรือคิดเป็น price per book value อยู่ที่0.37 บาท0.37 เท่านั่นเองก็แปลว่าขายต่ำกว่าต้นทุนถือว่าถูกมากๆแล้วก็ปันผลนะคะ อยู่ที่ 3.35% ในปี59 5.60% ในปี60แล้วก็ในปี61งดจ่ายปันผลนะคะแล้วก็ในปี62จ่ายปันผล 35.23% เนื่องจากว่าในปี61ที่ผ่านมานะคะก็มีกำไรพิเศษจากการขาย CS Luxinfo แล้วก็มาจ่ายเป็นเงินปันผลในต้นปีถัดมานั่นเองนะคะทีนี้ผลประกอบการโดยรวมของไทยคมในปี62นะคะตรงนี้ทั้งนี้บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี62นะคะเท่ากับ 2,250 ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 2.05 บาทซึ่งหากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆบริษัทมีขาดทุนจากผลการดำเนินงานปกติเป็นจำนวน432ล้านบาทนะคะโดยในปี2562บริษัทมีผลกำไรค่ะจากการดำเนินงานปกตินะคะเป็นเงิน82ล้านบาทนั่นเองนะคะมีกำไรนะถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นซึ่งจะมีรายละเอียดนะว่าขาดทุนจากอะไรนะคะนี่คือรายได้จากการขายนะซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆคือดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องอินเทอร์เน็ตและสื่อแล้วก็ตัดรายการระหว่างบางส่วนนะคะเทียบปี61และ62นะปี61ที่ 5,800 ล้านนะรายได้จากการขายและบริการปี60เหลือ 4,500 ล้านก็ติดลบ 21% นะถ้าเทียบกับต้นทุนขายและบริการนะ61กับ62เนี่ย61นะมีต้นทุนขายและบริการที่ 4,100 ล้านนะคะปี62อยู่ที่ 3,600 ล้านนะติดลบ 12% นะคะก็คือรายได้นะติดลบ 21% แต่ต้นทุนติดลบ 12 ลดลงเช่นกันนะงั้นการที่ต้นทุนและการให้บริการเนี่ยต้นทุนขายและการให้บริการติดลบเยอะๆเนี่ยถือว่าดีนะนี่ติดลบ 12% ลดลงนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้าเป็นบวกสวนทางกับรายได้เนี่ยถือว่าไม่ดีนะรวมแล้วเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยติดลบ 22% ต้นทุนติดลบ 13% ก็ถือว่าติดลบคือต้นทุนแล้วก็การให้บริการเนี่ยลดลงนะก็ถือว่าดีนะแต่ว่าจะดียิ่งขึ้นถ้าลดลงนะควบคุมรายจ่ายต่างๆได้แล้วทำให้กำไรนะว่าก็ไม่ได้กำไรนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยผลขาดทุนนะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการตัดจำหน่ายแล้วก็การด้อยค่าของดาวเทียมและอุปกรณ์นะฮะก็คือไทยคม5นะคะที่นะครับน่าจะเป็นไทยคม5แล้วก็อื่นๆนะคะของค่าเสื่อมของดาวเทียมที่มีอยู่แล้วทั้งหมดนะตัดออกไป 1,623 ล้านบาทนะคะแล้วก็ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนนะในCDN นะครับ Cambodia นี่ดีจำไม่ได้ Cambodia Something Network นะครับขาดทุน29ล้านก็ขายหุ้นนะในการลงทุนที่เขมรออกไปนะขาดทุน29ล้านบาทแล้วก็ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก128ล้านเนี่ยหลักๆมาจากตรงนี้ที่ขาดทุนทั้งปีอยู่ที่2,000
2,000กว่าล้านนะคะตรงนี้นะคะนี่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อกี้ตรงนี้นะคะก็ลองไปศึกษาในเชิงลึกอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ตรงนี้จะเช็คให้ดูเท่านั้นเองนะคะว่าเป็นตัดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนี่ออกไปเท่านี้นี่ส่งผลให้งบขาดทุนนั่นเองนะคะนี่งบกระแสเงินสดกันมาให้ดูตรงนี้เน้นเป็นพิเศษว่าบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะรวมกับเงินทุนเงินลงทุนชั่วคราวนะสิ้นปี2562อยู่ที่ 5.7 พันล้านบาทนะคะก็มีเงินหรือเงินสดแล้วก็เทียบเท่าเงินสดเนี่ยอยู่ 5,700 ล้านบาทเศษในสิ้นปี62เพื่อจะใช้ในปีนี้และต่อๆไปทั้งหมดนะคะว่าจะไปทำอะไรลงทุนอะไรนั่นเองนะคะนี่มาดูเงินกู้ยืมแล้วก็ส่วนของเจ้าของหรือequity หรือส่วนผู้ถือหุ้นนี่นะคะณเส้นปี62เนี่ยบริษัทมีอัตราส่วนกู้ยืมนะคะต่อส่วนทุนหรือว่า DE ratio นั่นเองนะคะ อยู่ที่นี่อัตราส่วนกู้ยืมนะคะก็คือD debt แล้วก็ส่วนทุนนะคะก็คือ equity debt per equity หรือ DE ratio อยู่ที่ 0.38 เท่านะลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 0.53 เท่าณสิ้นปี61นะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยไทยคมมีหนี้ต่ำมากๆนะปกติแต่ละบริษัทอื่นๆเนี่ยถ้าดูบริษัทที่อยู่ในกลุ่มสื่อสารด้วยกันไม่ว่าจะเป็น AISTrue Dtac หรือว่า Jazz นะอยู่ที่ระดับ3 Jazz อยู่ที่ 2.42 AAS แล้วก็ True อยู่ที่ประมาณ 3.18 ถ้าคุณป้าเม่าจำไม่ผิดนะแล้วก็ Dtac อยู่ที่ประมาณ5เท่ากว่านะที่คุ้นๆกับตัวเลขนี้เพราะมีการทำข้อมูลอยู่ในหุ้น Jazz นะ Jazz ล่อเม่าประมาณนี้ค่ะก็จะมีข้อมูล DE ratio ของหุ้นในกลุ่มสื่อสารนั่นเองก็อยู่ที่ประมาณ 2-5 เท่านะแต่ว่าไทยคมอยู่ที่ 0.38 เท่าต่ำมากนี่น้อยนะเพราะว่ามีเงินสดพิเศษเยอะมากนะคะอันนี้ค่ะเป็นงบการเงิน23ปีที่คุณป้าเม่าได้มาจากstreaming นะ settrade.com แต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นหน้า settradeต้องเข้าในสตรีมมิ่งซึ่งเดี๋ยวสไลด์ถัดไปคุณป้าเม่าจะมีอธิบายวิธีเข้าไปนะมีลืมไปหลายคลิปแต่คลิปนี้จำได้ก็ทำให้ท่านดูจะเห็นว่าไทยคมเนี่ยตั้งแต่ปี97นะก่อนหน้านี้ไม่มีข้อมูลแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจะมีหน้านี้ก็จะมี assets นะคะหลักทรัพย์สินทรัพย์แล้วก็ liabilities ก็คือหนี้ equity ก็คือส่วนผู้ถือหุ้น paid up capital ก็คือทุนที่เรียกชำระแล้วนะ revenue ก็รายได้ net profit คือกำไรสุทธิ ROA ก็ return on asset นะฮะแล้วก็ return ROE ก็ return on equity แล้วก็ net profit margin เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะดูที่ปี1997ในปีต้มยำกุ้งนะมีรายได้นะที่ 2,400 ล้านขาดทุนถึง 4,400 ปีนั้นน่าจะเป็นทั้งตลาดนะฮะก็ธุรกิจของหลายๆบริษัทก็มีปัญหาประสบปัญหาภาวะขาดทุนนะคะก็ขาดทุนถึง 185% นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มนะคะรีบาวด์นะโดยในปีต่อมากำไรถึง 1,800 ล้านบวกขึ้นมาถึง 42% นะคะแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะจนถึงปีก่อนซับไพรม์crisis เลย hamburger crisis ในปี2008นะก่อนหน้านั้นปีหนึ่งมีรายได้สูงถึง 12,000 ล้านนะกำไรถึง 3,000 ล้านบาทคิดเป็น 23% นะคะพอเกิด hamburger crisis นะคะรายได้ลดฮวบลงไปเกือบครึ่งนะแล้วก็กำไรจาก 3,000 ก็ติดลบ700กว่าล้านบาทนะคะสาเหตุที่แฮมเบอร์เกอร์คริสิสกระทบกับหุ้นตัวนี้มากเพราะว่าไทยคมเนี่ยเป็นบริษัทที่ลูกค้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ในประเทศอย่างเดียวเป็นลูกค้าในหลายประเทศนะคะในโลกนี้นะคะแต่ส่วนมากจะอยู่ในเอเชียมีแอฟริกาด้วยนะคะแล้วก็มียุโรป
โดยบางส่วนนะคะก็ทำให้รายได้ลดลงแล้วก็ที่คุณประเมาตีกรอบสีแดงนี้ไว้นี่ก็คือในช่วงตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์คริสิสในปี08-09ก็ยังไม่ได้ฟื้นนะคะก็หลายๆประเทศมีปัญหาหลายๆบริษัทมีปัญหาจนกระทั่งถึงปี2011หรือ2554ในเมืองไทยก็เกิดปัญหาน้ำท่วมนะคะก็ติดลบต่อเนื่อง4ปีนะคะจนกระทั่งในปี2012นะคะก็2555ไทยคมค่ะมีผู้บริหารคนใหม่เข้ามาบริหารบริษัทชื่อคุณสุปจีนะเป็นผู้บริหารหญิงที่แกร่งแล้วก็เก่งมากนำพาให้ไทยคมค่ะดูรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นช่วงที่ไทยคมทำจุดสูงสุดในปี2014ในเรื่องของราคาหุ้นนะคะ2557ขึ้นไปถึง43.75 บาทในปีนี้นะคะแล้วก็ในช่วงต่อมาในปีต่อๆมาก็ยังสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องนะคะก็ทำให้อาจจะมีนักลงทุนคาดการณ์ว่าไทยคมเนี่ยจะสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องราคาก็จะไปได้อีกแต่ว่าก็เลยเข้าไปซื้อหลังจากนั้นอีกเยอะนะก็ทำให้หลังจากนั้นเนี่ยราคาดิ่งลงมาตั้งแต่ปี14แล้วค่ะไม่ได้กลับขึ้นไปตามผลประกอบการนะคะแล้วก็พอในปี17นะคะก็รายได้ลดหวบจาก 12,000 จาก 13,200 เหลือ 7,000 ล้านเหลือ 8,000 ล้านแล้วก็ 5,000 ล้านในปี50นะคะทีนี้หน้านี้ค่ะเป็นหน้าที่คุณป้าเมาเข้าไปในสตรีมมิ่งโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าจะใช้มือถือแล้วก็แท็บเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ค่ะข้อมูลตรงนี้เนี่ยในหน้านี้นะไม่ว่าท่านจะคีย์ข้อมูลชื่อหุ้นตัวไหนนะคะตรงขวามือมุมขวามุมบนขวาเนี่ยค่ะจะมีคำว่า stock info แล้วก็ intraday triggerintraday ticker เนี่ย ticker ก็คือเนี่ยมีการทำการซื้อขายแต่ละไม้แต่ละไม้เนี่ยอันนี้จะเป็นของทั้งวันเลยถ้าท่านพลาดการติดตามการซื้อขายของหุ้นแต่ละไม้ของทั้งวันเนี่ยก็เข้าไปคลิกตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของทุกๆรายการนะไม่ว่าจะซื้อ100หุ้นซื้อล้านหุ้นก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ว่าเป็นข้อมูลวันต่อวันถ้าท่านไม่เข้าไปคลิกเข้าไปดูแล้วก็เซฟหรือดาวน์โหลดข้อมูลเอาไว้แล้วเนี่ยก็ในวันรุ่งขึ้นก็จะไม่มีแล้วก็จะมีแต่สรุปรวมนะคะทีนี้เข้าไปคลิกใน Stock Info ก็จะได้หน้านี้ค่ะเนี่ยที่คุณป้าเมาได้แล้วก็หน้าอื่นๆนะคะจากข้อมูลที่คลิกเมื่อกี้นะนี่คือข้อมูลของงบการเงิน10ปีที่คุณป้าเมาเคยสัญญาว่าจะเอามาให้ดูว่าเข้าไปอย่างไรก็คือหน้านี้แล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่เปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือที่เรียกว่า free float นะคะว่าเป็นอย่างไรหน้านี้เป็นข้อมูล1คุณป้าม่อเดี๋ยวจะมีข้อมูล1 2 3ให้ท่านดูเปรียบเทียบกันว่าข้อมูลอันไหนเป็นข้อมูลที่น่าจะให้ข้อมูลที่เห็นภาพได้ดีกว่ากันนะจริงๆคุณป้าม่อไม่ได้คิดว่าจะมีข้อมูล1 2 3ที่แตกต่างมันประเมาเชื่อว่าจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกันหมดแล้วว่าท่านจะเข้าจากเว็บไซต์หรือจากช่องทางไหนควรจะเป็นข้อมูลเดียวกันแต่ว่าปรากฏว่าข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลือกเข้าในช่องทางที่ท่านจะได้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ดีที่สุดนะคะข้อมูล1หน้านี้คุณประเมาได้มาจากเซตนะฮะหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยนะฮะของล่าสุดปีที่ผ่านมานะฮะของปี62ยังไม่ได้อัปเดตก็จะแสดงfree float ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ 17,940 รายนะฮะคิดเป็น 52% จะมีภาพรวมของผู้ถือหุ้นอัปเดตที่ปี
63เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์คือทั้งหมดนี้นะอันนี้แค่ช่องนี้กรอบนี้นะคะสำหรับปี62ซึ่งรายย่อยยังไม่ได้อัปเดตแต่รายใหญ่อัปเดตแล้วและข้อมูลตรงนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16,800 กว่าหุ้นเนี่ยอัปเดตแล้วตรงกันนะคะแต่ว่าที่ไม่ตรงกันที่ไม่มีนะคะก็คือจำนวนฟรีโฟลท์หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีการซื้อขายกันเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยจะไม่รายใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะวางแผนการก็เรียกว่าวางแผนธุรกิจหรือเป็น strategic shareholders เนี่ยที่ไม่ได้เป็น strategic shareholders จะอยู่ใน free float ทั้งสิ้นนะคะซึ่งเราก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จริงๆเขามีลิสต์ให้นะแต่คุณป้าเม่าไม่ได้แคปหน้าจอมาให้ทุกท่านดูว่ามี strategic shareholders ท่านไหนบ้างที่เป็นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะก็ตรง 52% นะคะตรงนี้อยากให้จำตัวเลขนี้ไว้นะคะแล้วก็แต่ว่ารายใหญ่ทั้ง15รายตรงนี้จะเหมือนกันที่จะไม่ตรงกันก็คือช่องนี้นะคะก็กลับไปดูที่ข้อมูล2นะคะ Set Trade นะอันนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ settrade.com นะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะ 52% 17,000 แล้วก็รวมทั้งหมดก็ 16,000 นะคะซึ่งปรับใหม่แล้วของปี2020หรือ63นะอันนี้15รายการจำนวนหุ้นก็เหมือนเท่ากันทุกประการยกเว้นตรงนี้ก็เหมือนหน้านี้ข้อมูล1กับข้อมูล2เหมือนกันทุกข้อมูลนะเท่ากันทุกประการทีนี้มาดูข้อมูล3ที่ได้จากสตรีมมิ่งเมื่อกี้ค่ะที่จะเข้าไปในงบการเงินนะคะก็จะมีช่องหนึ่งให้คลิกเข้าไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยก็คลิกเข้าไปดูในช่องเมื่อกี้ค่ะ Stock Information นะคะตรงนี้ค่ะข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ Shares in Minor Shareholders นะคะจริงๆตรงนี้จะเป็น Free Float นะคะ 38.96% เห็นไหมคะเมื่อกี้2หน้าข้อมูล1ข้อมูล2เนี่ย2หน้าเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ที่ 52%ถ้าเราไม่เข้าเจาะลึกเข้าไปตรงเว็บไซต์ของstreaming.com ที่เราใช้ซื้อขายหุ้นแต่ว่าต้องเข้าผ่านเว็บไซต์ streaming นะที่เป็นการซื้อขายผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้ค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ซึ่งตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคุณประมอก็เชื่อว่ามีการอัปเดตสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสถาบันกองทุนต่างๆที่เป็นต่างชาติเพื่อให้เข้ามาดูข้อมูลที่อัปเดต real time นะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณป้าเม่าอยากจะนะเรียกร้องนะคุณป้าเม่าชอบเรียกร้องนะถ้าเห็นอะไรที่ไม่ตรงข้อมูลไม่ตรงเนี่ยคุณป้าเม่าอยากให้มีเรียกร้องให้มีการปรับให้ตรงถ้าข้อมูลของ Set Trade streaming นะสามารถที่จะอัปเดตได้คุณป้าเม่าเชื่อเหลือเกินว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ set หรือ settrade.com ก็ต้องมีศักยภาพที่จะมีข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลมาอัปเดตได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณป้าเม่าเรียกร้องขอร้องมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะก็อยากจะให้ทำอย่างนั้นเพื่อที่จะให้นักลงทุนไทยไม่เสียเปรียบนักลงทุนต่างชาตินะเพราะfree float เนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะตัดสินใจในการเลือกลงทุนในหุ้นแต่ละหุ้นว่าถ้านักลงทุนรายย่อยเนี่ยถือหุ้นจำนวนน้อยลงก็แปลว่าหุ้นอยู่ในมือรายใหญ่เยอะมากแล้วนะคะเมื่อหุ้นอยู่ในมือรายใหญ่นี่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือ InTouch นะถือหุ้นถึง 41% แล้วก็จะมีไทย NVDR ต่างๆนะคะซึ่งถ้าหุ้นอยู่ในมือรายใหญ่เยอะเนี่ยเราก็มีความวางใจได้ในระดับหนึ่งว่ารายใหญ่ไม่ได้ทิ้งหุ้นให้อยู่ในมือรายย่อยทั้งหมดนะคะก็แปลว่าผลประกอบการธุรกิจของหุ้นในบริษัทนี้น่าจะมีอนาคตได้อยู่ถ้าไม่มีอนาคตรายใหญ่ทิ้งหุ้นไปอยู่ในมือรายย่อยอยู่ถึง8 90
หรือ 100% อย่างนี้น่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าหุ้นที่ดีถ้ามีรายย่อยน้อยๆนี่แล้วก็รายใหญ่ถือหุ้นทั้งหมดก็ไม่ดีนะเดี๋ยวคุณป้าเมาจะมีตัวอย่างของหุ้นที่มีรายใหญ่ถือเยอะๆแล้วก็รายย่อยไม่มีเลยนะอย่างนั้นนี่ก็ไม่ดีไม่มีสภาพคล่องแล้วก็หุ้นก็ราคาจะไม่ไปไหนแต่ตรงนี้อาจจะคอยคิวนานหน่อยเว้นแต่ว่าท่านนักลงทุนสนใจมากๆแล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปคุณป้าเมาก็ถ้ามีริสกน้องกันมาเยอะคุณประเมาก็อาจจะลองหาทางแสงคิวให้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของเงินปันผลค่ะมีประวัติย้อนหลัง5ปีค่ะหน้านี้คุณประเมาได้มาจาก settrade.com ถ้าท่านเข้าไปดูที่หน้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะได้ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่า settrade.com เขาจะไม่มีรายละเอียดในเรื่องของวันประชุมรายละเอียดสถานที่ประชุมการขึ้นเครื่องหมาย XD แต่ว่านำเฉพาะเรื่องของเงินปันผลมาเรียงเป็นบรรทัดแบบนี้ก็ง่ายต่อการที่เข้าไปดูนะคะแต่ว่าก็จะเห็นข้อมูลน้อยลงในเรื่องของการประชุมอะไรต่างๆหรือการเพิ่มทุนอะไรต่างๆตรงนั้นก็จะไม่มีก็จะมีแต่เรื่องของปันผลนะคะก็มีให้ดูย้อนหลัง5ปีแต่ว่าในที่นี้มีเพียง4ปีนะเนื่องจากว่าในปี19งดจ่ายปันผลแล้วก็ปี15 14ก็งดจ่ายเงินปันผลด้วยเช่นกันนะคะก็รวมตรงนี้มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษเมื่อปี18นะ1.36 บาทเยอะมากๆเยอะที่สุดในประวัติของหุ้นไทยคมนะคะเพราะว่ามีการขายเงินทุนนะคะบริษัทในเครือคือ CS Luxinfo นะคะให้กับ Advance ไปนั่นเองได้กำไรถึง600ได้กำไรถ้าคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยถ้าคุณป้าเมาจำไม่ผิด เห็นตัวเลขผ่านๆประมาณ200กว่าล้านบาทนะคะก็เลยนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะคะจำนวนมาก200กว่าล้านเนี่ยจะไม่เพียงพอที่จะจ่ายถึง1.36 บาทนะคะก็อาจจะมีนำมาจากกำไรสะสมบางส่วนด้วยนะคะทีนี้อันนี้เป็นประวัติการจ่ายเงินปันผลถึง10 ปี11ปี12ปีเลยนะคะเพราะว่าหน้านี้คุณป้าเมาได้มาจากเว็บไซต์ของthaikom.net ค่ะเว็บไซต์ของไทยคมเองนั่นเองนะคะให้ข้อมูลเยอะกว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ของ Set Trade หรือไม่ก็จะเป็นสตรีมมิ่งก็5ปีเหมือนกันเป็นมาตรฐานที่ให้แบบนี้แต่ว่าในเว็บไซต์ของไทยคมเองนะก็คงสามารถที่จะใส่ประวัติได้เยอะกว่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้มีข้อเรียกร้องอีกแล้วค่ะไทยคมทำงานไม่อัปเดตนะไม่ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดอันนี้คุณป้าม่อมได้มาจาก settrade.com แล้วก็ในเว็บไซต์ของตลาดหุ้นก็มีข้อมูลล่าสุดที่มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะมีการขึ้นใหม่ XD นะแล้วก็จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่21เมษายน2020นะฮะด้วยเงินปันผล20สตางค์เห็นไหมคะว่าขนาดขาดทุนนะคะปีที่ผ่านมา 2,000 กว่าล้านแต่ยังจ่ายเงินปันผลได้เนื่องจากนำเงินปันผลจากกำไรสะสมนำเงินกำไรนะมาจากกำไรสะสมนะมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเอาใจผู้ถือหุ้นนั่นเองนะแต่ว่าตรงนี้ของเว็บไซต์ไทยคมไม่ได้ใส่ข้อมูลอันนี้ไว้ล่าสุดมีแค่ปี2018นะคะล่าสุดก็ขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องในไทยคมเองนะคะเข้ามามีการอัปเดตข้อมูลตรงนี้ให้กับนักลงทุนด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านถ้าไม่รู้จักคนไทยคมมาก่อนแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังแบบที่คุณพ่อเมาทำอยู่ยิบย่อยแบบนี้นะก็จะไม่เห็นตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งข้อมูลที่จะทำให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าขนาดขาดทุนก็ยังจ่ายเงินปันผลเอ๊ะมันเป็นข้อดีหรือไม่นะเพราะว่าถ้ามีเงินอยู่เนี่ยนำไปลงทุนต่อไปขยายกิจการหรือไปทำธุรกิจอื่นนะคะ
ก็น่าจะดีกว่าที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลจนหมดแล้วก็มาเรียกเพิ่มทุนทีหลังอย่างนั้นไม่ดีแน่นะคะแต่ยังไงก็ตรงนี้ขอให้มีการอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ของท่านด้วยนะคะต่อไปมาดูกราฟค่ะเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาไทยคมแล้วก็อินทัชกันค่ะอันนี้ได้มาจากสตรีมมิ่งในที่คลิกเข้าไปเมื่อกี้นี่นะใน Stock Info อันนี้มาดูคร่าวๆเปรียบเทียบไทยคมกับบริษัทแม่นะคะ InTouch ว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาของหุ้นไทยคมได้เป็นสีเงินน้ำเงินนี่นะคะปรากฏว่าหุ้นไทยคมเนี่ยราคาทิ้งดิ่งมาตั้งแต่ต้นปี1ปีที่ผ่านมานะคะไม่ใช่ตั้งแต่ต้นปีนะก็เปรียบเทียบก็คือเดือนนี้เมษาใช่ไหมคะก็เมษา62ที่ผ่านมานะก็ราคาทิ้งดิ่งนะติดลบตั้งแต่นะฮะ0%ลงมาถึงติดลบ30% 1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเมษายนนี่นะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะติดลบน้อยลงประมาณอย่างนั้นนะส่วน InTouch ฮะก็ราคาหุ้นนะนำนะคะราคาของ InTouch มาในช่วงต้นปี62นะก็อาจจะแพ้ราคาแพ้หุ้นไทยคมแต่ว่าท้ายๆมาเริ่มชนะมาตลอดนะคะจนกระทั่งช่วงนะคะช่วงมีนาที่มีการตกแรงๆนะคะก็ราคาก็ผลประกอบการของราคาเนี่ยพอกันนะจนกระทั่งนี่ค่ะพอเมษาที่ผ่านมาเนี่ยไทยคมกลับนำขึ้นมานะอินทัชก็ราคายังไม่ได้กลับขึ้นมามากเท่าเดิมนะคะทีนี้มาดูเปรียบเทียบผลประกอบการของราคานะฮะผลตอบแทนของราคาใน1เดือนที่ผ่านมาค่ะ1เดือนที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าไทยคมเนี่ยนำอินทัชมาโดยตลอดนะคะและจะนำต่อไปได้อีกหรือไม่นะก็ต้องมาดูมาลุ้นกันต่อนะคะทีนี้นี่มาจากหน้าสตรีมมิ่งในท่านได้จากมือถือหรือแท็บเล็ตนี่คุณป้าเมาได้มาจาก iPad นะคะอันนี้เป็นกราฟรายวันนะคะของเมื่อกี้จริงๆก็ให้โชว์แล้วแต่นี่ขยายมีโชว์ให้ดูแล้วนี่ขยายใหญ่ขึ้นมาค่ะก็ที่พูดไปแล้วนะคะอันนี้ก็มีการเทขายทิ้ง ช่วงบ่ายนะคะแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วก็ลงมานี่ time frame day ค่ะต่อไปเป็นกราฟราย1เดือนนะก็คลิกมาตรงนี้อันนี้ก็คือ1เดือนที่ผ่านมานะราคาหุ้นไทยคมก็ขึ้นมาตลอดขึ้นมาแรงๆแล้วก็มีการย่อแล้วตอนนี้ก็จะกลับขึ้นไปต่อแรงๆหรือไม่ลุ้นกันต่อแล้วก็มาดู3เดือนค่ะ3เดือนที่ผ่านมานะคะก็ราคาอยู่แถวนี้แล้วก็ลงมาช่วงมีนาคมเมษาตั้งแต่ขออภัยตั้งแต่ปลายกุมภาลงมาตลอดพอเมษาปุ๊บก็ขึ้นมานะคะมาดู6เดือนกันค่ะ6เดือนก็จะเป็นอย่างนี้ลงมาตลอดแล้วก็ทิ้งดิ่งนะช่วงเดือนมีนาแรงๆกลับขึ้นมาอีกทีเมษามาดู1ปีค่ะ1ปีหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ลงมาโดยตลอดนะคะโดยอันนี้คุณพ่อบอกแคปหน้าจอของรายการซื้อขายของทั้งวันนะเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาก็ทำ52 week high นะที่ 6.85 ก็บริเวณแถวนี้อันนี้ก็คือไม่ได้1ปีเต็มนะฮะช่วงนี้อยู่แถวๆนี้เสร็จแล้วก็ลงมาตลอดก็เป็นขาลงมาโดยตลอดนะจนกระทั่งนี่สามารถเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้วนะในช่วงที่ผ่านมานั่นเองประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมาโดยตลอดคุณป้าม่าไม่ได้ตามแต่ถ้าดูข่าวย้อนหลังเนี่ยจะมีการขึ้นไปแตะซีลิ่งด้วยนะคะขึ้นไปบวก 15% หลายวันซ้อนเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเดียวในบทวิเคราะห์น่าจะมีการพูดถึงด้วยนะคะไทยคมทำ52 week low ที่2 บาท 14 สตางค์ก็ช่วงนี้ค่ะช่วงเดือน
มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะบวกขึ้นไปแล้วถึง70%นะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นบวกมาแล้ว70%คุณป้าเม่ายังเข้าไปซื้อนี่คุณป้าเม่าคิดว่าเขาเรียกว่าเม่าขนาดไหนเป็นเม่าจริงๆท่านอย่าเป็นเม่าตามคุณป้าเม่านะคะปกติคุณป้าเม่าจะไม่ไล่ราคาหุ้นแบบนี้แต่ว่าหุ้นตัวนี้คุณป้าก็ดูจากที่ทำหายเมื่อ3-4 ปีที่แล้วใช่ไหมคะปี57อาจจะ6 ปีที่แล้วทำไฮที่43ลงมา3 บาทกว่าเหมือนป้าเม่าก็ไม่มีอะไรจะเสียละแต่ว่า3 บาทกว่ามันอาจจะทิ้งเด่งลงไปเหลือ1 สตางค์ได้อันนี้ไม่มีใครรู้นะคะแต่ว่าคุณป้าเม่าเชื่อว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็อย่าไล่ซื้อราคานะคะขึ้นมา70%แล้วนี่มาเปิดกราฟดูรายวันนะอันนี้จะเห็นไหมคะว่าช่วงที่ผ่านมานี่กราฟรายวันนี่เป็นช่วงตั้งแต่ต้นปี62นะเป็นขาลงมาตลอดค่ะลงมาจนกระทั่งเนี่ยสามารถเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้แล้วเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะตรงนี้มีเป็นเส้นEMA หรือ Exponential 200วันค่ะถ้าสามารถเบรกทะลุ200วันขึ้นไปก็จะเปลี่ยนเทรนด์จากขาลงเป็นขาขึ้นได้อันนี้ต้องมาลุ้นนะคะแล้วก็คุณป้าเม่ามีตีเส้นสีชมพูนี้ก็คือเส้น up เป็นเส้นแนวต้านค่ะแนวรับในอดีตถ้าจะกลับขึ้นมาก็เป็นแนวต้านที่ผ่านมาพยายามที่จะต้านหลายครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ต้องคงต้องมาชนครั้งหนึ่งก่อนที่4.18 บาทถ้าไม่ได้ลงมาแล้วก็ทักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีเบรกไปได้ถ้าเบรกไปได้นะแนวต้านอีกแนวนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ5 บาทนะคะทีนี้จากกราฟเนี่ยมาดูซิว่าตรงนี้กราฟเนี่ยจะหลอกเราหรือไม่นะเมื่อกี้คุณป้าเม่ามีทำไม่ได้เจอหรือว่ายังไม่ถึงนะว่ามีการทำราคาหลอกเราครั้งแล้วครั้งเล่านะเดี๋ยวเล่าตรงนี้ให้ฟังก่อนดีกว่านะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการขึ้นใช่ไหมคะขึ้นพร้อมวอลลุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยนักลงทุนเชื่อว่าจะไปต่อแต่ก็ไม่ไปโดนหลอกลงมาอีกละนี่ขึ้นว่าจะขึ้นนะเวลามีแท่งเขียวแดงๆเขียวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเราก็หวังว่ามันจะขึ้นก็ลงขึ้นก็จะลงมาโดยตลอดแล้วตรงนี้มีวอลลุ่มเข้าเยอะมากๆมีแรงซื้อทำให้ราคาขึ้นนะคะแล้วก็ณเดียวกันก็มีแรงขายเทลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อีกช่วงหนึ่งนี่ค่ะมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะมากๆพร้อมกับแท่งสีเขียวๆตรงนี้ค่ะนี่เป็นเดือนมกราคมปลายเดือนนะคะซึ่งมีข่าวสำคัญของไทยคมค่ะเป็นข่าวเรื่องเดี๋ยวถ้าคนป้าเม่าลืมพูดนะคะตรงนี้ในสไลด์ถัดไปน่าจะมีข่าวให้ท่านดูมีข่าวเรื่องว่าจะมีกสทช.นะหรือแคททีเลคอมนะคะเข้ามาซื้อหรือซื้อหุ้นหรือเข้ามาเทคโอเวอร์อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปจะมีคำพูดยังเป็นทางการด้วยนะคะตรงนี้ราคาก็ขึ้นไปรอบหนึ่งพร้อมวอลลุ่มมีแรงซื้อแต่แรงซื้อแท่งนี้เนี่ยประมาณคลิกไปดูแล้วประมาณวันที่17 มกราคมแต่ว่าข่าวปฏิเสธนี่ออกมาทางนี้เพราะก่อนข่าวนะน่าจะเป็นวงในเนี่ยนะเข้าไปซื้อหุ้นทำให้ราคาหุ้นขึ้นพอออกมาปฏิเสธข่าวราคาก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงจนกระทั่งช่วงนี้ค่ะมีวอลลุ่มเข้ามาอีกแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาก่อนที่จะมีแท่งเขียวใหญ่ๆตรงนี้นะคะพร้อมกับวอลลุ่มเยอะๆเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาอาจจะเห็นว่าราคาถูกมากแล้วก็ทยอยเก็บแต่ว่ามีวอลลุ่มเข้ามาแรงๆเนี่ยช่วงนี้เริ่มมีข่าวอีกแล้วค่ะว่าจะมีการก็เดี๋ยวตามข่าวในสไลด์หน้าถัดไปนะตรงนี้ก็เลยทำให้มีแรงซื้อเข้ามาพร้อมกับกราฟเบรกแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นนะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะนี่คือข่าวที่ว่าข่าวทำ tender offer ที่8.50 บาทต่อหุ้นค่ะอันนี้คือจดหมายชี้แจงข่าวลงวันที่24 มกราคมเมื่อกี้ตามนี้นี่ค่ะเนี่ยมีข่าวว่ากสทช.จะซื้อหุ้นนะคะก็ไทยคมจะซื้อหุ้นที่8
50เดี๋ยวใครซื้อมาทำ tender offer นะนี่ตลาดหลักทรัพย์ก็มีจดหมายมาค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข่าวการเข้าซื้อหุ้นไทยคมจากข่าวของ InTouch ตามที่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือ CAT อยู่ระหว่างขั้นตอนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนหรือไทยคมนะคะจากบริษัท InTouch Holding จำกัดนะมหาชน InTouch ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยเบื้องต้นมีการเสนอราคาซื้อขายอยู่ที่หุ้นละ8.50 บาทค่ะหลังจากนั้น CAT จะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของไทยคมนั้น InTouch ได้ชี้แจงข้อมูลนั้นกล่าวนะคะผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แล้วตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาแล้วก็ติดตามข่าวดังกล่าวรายละเอียดปรากฏใน Set Smart เวลา 9.04 นาฬิกาอันนี้เป็นข่าวของตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่24 มกราคม 62นะคะแล้วก็ปี62อ้อขออภัยนี่มันเป็นของปีที่แล้วนะคะเนี่ยคุณป้าเม่าเหมือนนิดหน่อยค่ะคิดว่า6263นะคะก็เดี๋ยวกลับไปที่กราฟใหม่ก็ช่วงนี้ค่ะช่วงที่มีนี่ก่อนหน้านี้มีข่าวก็ขึ้นมาตลอดแล้วก็พอปฏิเสธก็ลงไม่ใช่ปฏิเสธช่วงนี้นะคะขออภัยจำปีผิดนะคะก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาทำข่าวใหม่นะฮะนี่ปี62ค่ะทีนี้ไทยคมก็มาชี้แจงค่ะนะคะว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สอบถามมายังไทยคมนะเพื่อให้ชี้แจงถึงประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งปรากฏในการรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นว่ากสช. InTouch ปิดดีลซื้อไทยคมหุ้นละ8.50 บาทนั้นซึ่งจะส่งผลให้มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือ tender offer ของบริษัทในภายหลังบริษัทขอชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับคำเสนอซื้อขายซื้อหลักทรัพย์หรือ tender offer ตามที่ปรากฏในข่าวดังกล่าวแต่อย่างใดบริษัทจะแจ้งให้ท่านนะขอไปบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในทันทีหากบริษัทมีได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไปนะนี้24 มกราคม 62นะขออภัยคุณป้าเม่าจำเป็น63แล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับปีนี้นะแต่จริงๆก็มีการนำข่าวนี้ออกมาพูดกล่าวถึงกันอีกทีนึงนะคะมีเสียงกดกริ่งคุณป้าเม่าคงไม่ต้องไปเปิดนะคะมีคนเปิดแทนให้ปฏิเสธข่าวไม่มีข่าวแต่ว่ามีกราฟิกหน้านี้มาจับมือกันเลยนะไทยคมกับ CAT Telecom เนี่ยนะคะก็มีในนอกจากจะหนังสือพิมพ์อะไรเมื่อกี้ข่าวหุ้นหรือทันหุ้นนะคะขอไปจำไม่ได้ชื่อคล้ายๆกันอันนี้คุณป้าเม่าได้มาจากถ้าจำไม่ผิดนะก็ข่าวของไทยรัฐค่ะแล้วก็มีรายละเอียดข่าวเยอะมากแต่ว่าไม่ได้นำลงมาในนี้เพราะว่ามันเป็นข่าวที่ทางไทยคมออกมาปฏิเสธแต่ว่ามีกราฟิกอันนี้ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะข่าวในสื่อต่างๆนี่น่าจะถูกฟ้องไหมคะเนี่ยถ้าไม่ถูกฟ้องโดยไทยคมก็ถูกฟ้องโดยผู้ถือหุ้นได้ไหมเนี่ยว่าทำข่าวให้นักลงทุนดีใจนะแล้วก็ซื้อหุ้นดักรอเอาไว้นะฮะถึงเวลาก็ไม่มีการซื้อกันจริงๆที่8.50 บาทก็ทำให้เสียโอกาสแล้วถ้ารอมาถึงตรงนี้ตั้งแต่ต้นปี62นะถึงตอนนี้ต้นปี63 1ปีแล้วราคาหุ้นก็ตกลงมาถึง3 บาทกว่าก็เป็นสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวที่สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนนะเพราะฉะนั้นอย่าซื้อหุ้นตามข่าวเด็ดขาดนะทุกท่านต้องเจาะลึกในวิธีเจาะแล้วก็อย่างคุณป้าเม่าอย่างเงี้ยแต่คุณป้าเม่ามาซื้อตอนที่ราคามันถูกแล้วเนาะแล้วก็คุณป้าเม่าเชื่อว่าจากนี้ต่อไปน่าจะมีเรื่องราวในความเห็นของคุณป้าเม่านะคะสำหรับตัวคุณป้าเม่าแล้วก็ปลอบใจตัวเองที่ซื้อหุ้นไว้แล้วนะคะว่าน่าจะมีข่าว
ดีๆมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์หรือไม่เนี่ยก็ต้องตามมาดูแล้วก็ลุ้นกันต่อไปทีนี้คุณป้าเมาเมื่อกี้มาดูให้ดูอีกทีหนึ่งหรือว่าอันนี้เป็นสไลด์ที่ไม่ได้เอาออกนะคะแต่ว่าก็ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าช่วงที่มีข่าวเนี่ยราคาก็ขึ้นไปสูงพอปฏิเสธข่าวในช่วงเดือนกุมมกราคมพาก็ลงแล้วช่วงนี้ก็มีการเก็บหุ้นมีการซื้อหุ้นอีกทีหนึ่งด้วยข่าวอะไรนี่ไม่ทราบนะช่วงประมาณเดือนมิถุนาแล้วหลังจากนั้นก็อีกรอบหนึ่งนะนี่เป็นมกรา63นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีซีลิ่งหลายครั้งเลยนะคะทีนี้มาดู IAA Consensus กันค่ะว่ามีการวิเคราะห์กำไรแล้วก็ขาดทุนของปี2020แล้วก็2021โดยโบรกเกอร์5รายอย่างไรนะนี่คือโบรกเกอร์5รายนะคะก็ทาง IAA Consensus ก็นำข้อมูลที่โบรกเกอร์ทั้ง5รายวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ว่าจะมี earning per share กำไรต่อหุ้นในปี2021เท่าไหร่นะคะโดยปี19เนี่ยขาดทุนคุณป้าเมานำมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะปี19เนี่ย earning per share หรือกำไรต่อหุ้นเนี่ยติดลบที่2บาท5สตางค์ต่อหุ้นนะแต่ปี2020นะคะแต่ละค่ายก็ประเมินหรือว่า F นี่คือ forecast นะคะ forecast ประเมินหรือว่าอาจจะใช้คำว่า E estimate ก็ได้นะคะว่าจะขาดทุนจาก2บาทกว่านะเหลือติดลบหน่วยหรือว่าหุ้นละ38สตางค์65สตางค์12สตางค์แล้วมีตั้งแต่ติดลบสูงสุดโดยค่ายบัวหลวงนะคะติดลบนี่ต่ำสุดหรือเปล่าติดลบต่ำสุดคือ FSS นะคะที่12สตางค์นะคะ KSS อันนี้คืออะไรนะเนี่ยน่าจะกรุงศรีค่ะกรุงศรีติดลบ30อันนี้ยังไม่ต่ำสุดคืออันนี้ต่างหาก12สตางค์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็สูงต่ำแล้วก็นำมาเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยก็ดูเนี่ยนะคะอยู่ที่ติดลบ20ในปี2020แล้วก็บวกขึ้นมา 1% นะคะเพราะว่าติดลบน้อยลงจากปีที่ผ่านมานั่นเองแต่พอปี2021ค่ะติดลบเพิ่มขึ้นค่ะนะเพิ่มขึ้นแต่ว่าทำไม percent change เป็นบวกอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็ค่า PE ก็ติดลบ price per book นะคะก็อยู่ที่โซนนี้ค่ะ 0.3-0.4 นะก็ราคาต่อหุ้น price per book ต่อมูลค่าบัญชีไม่ได้ต่ำหรือสูงกว่านี้ก็ตรงนี้นะคะแล้วก็มีปันผลนะคะปันผลอยู่ที่ 2.7% นะคะค่าเฉลี่ยแต่เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากค่ายเดียวคือกรุงศรีนะผมจะมีปันผลนี่คงจะใช้ของปีที่ผ่านมาไม่น่าใช่หรือว่าเดาใจผู้ถือหุ้นว่าจะนำกำไรสะสมพิเศษมาจ่ายหรือเปล่ามีอยู่ค่ายเดียวค่าเฉลี่ยก็เลยได้ค่ายเดียวค่ายอื่นบอกว่าไม่มีปันผลกันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายราคานะคะตามค่ายต่างๆที่วิเคราะห์มาเฉลี่ยอยู่ที่3.50 บาทค่ะคุณประเมาซื้อ3.77 บาทก็แพงกว่าเป้าหมายเป้าหมายคือราคาจะต้องเป็นของคาดการไปจนถึงสิ้นปีไม่ใช่เป้าหมายของเดือนที่ส่งข้อมูลมาในเดือนที่จะถึงหรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่อ่ะเป็นเป้าหมายของทั้งปีที่ให้สูงสุดก็คือกรุงศรีอยู่ที่4บาทต่ำสุดก็คือASPS นะ Asia Plus Securities อยู่ที่3.44 บาทนะคะแล้วก็ recommendations นะคะแนะนำ neutral นะคะก็คือกลางๆไม่ได้แนะนำว่าจะให้ซื้อถือหรือขายนะคะแล้วก็มีสี่ค่ายแนะนำให้ถือนะมีอยู่แล้วให้ถือนะคะว่าให้รออนาคตนะแล้วก็มีอยู่ค่ายเดียวคือ ASPS Asia Plus มีแนบบทวิเคราะห์มาให้อ่านด้วยค่ายอื่นไม่ได้แนบมาก็ลองคลิกเข้าไปดูค่ะนี่เป็นบทวิเคราะห์ของ
Asia Plus Securities นะคะมีอยู่ไม่ยาวมากนะสองสามสไลด์คุณประเมาอ่านให้ฟังจะได้เห็นภาพรวมของธุรกิจไทยคมที่ทางบล็อกเกอร์วิเคราะห์ไว้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปตามที่บล็อกเกอร์วิเคราะห์นะแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นภาพแล้วก็นำข้อมูลนี้ประมวลกับข้อมูลสไลด์ต้นๆที่คุณป้าเม่ามีให้ซึ่งจะได้มาจากงบการเงินของไทยคมแล้วก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมว่าเป็นจริงตามที่บล็อกเกอร์วิเคราะห์หรือไม่นะคะวิเคราะห์ไว้เมื่อวันศุกร์ที่17เมษายน2563นะก็คือเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนที่วิเคราะห์เนี่ยราคาปัจจุบันอยู่ที่3บาท50ราคาเป้าหมายอยู่ที่3บาท40ตอนนี้3บาท80แต่ว่าเป้าหมายก็คือเป้าหมายทั้งปีนะคะมูลค่าตลาดนะคะหรือ market cap ของหุ้นไทยคมในวันที่วิเคราะห์ก็อยู่ที่3,800กว่าล้านบาทนะคะบทวิเคราะห์บอกว่าพลเอกสัญชัยหูวนันท์นะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT นะคะเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือบอร์ดดีอีน่าจะเป็นบอร์ดดีอีนะคะให้เห็นชอบได้เห็นชอบให้แคทเป็นผู้รับผิดชอบทรัพย์สินที่กระทรวงดิจิทัลรับโอนหลังสิ้นสุดสัมปทานนะเพราะว่าไทยคมเนี่ยเป็นมีสัมปทานกับทางแคทนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวอ่านต่อนะเดี๋ยวคุณประมาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ฮะก็คือทำสัมปทานให้แบ่งกำไรนะประมาณ 20.5% ให้กับแคทสำหรับรายได้เบื้องต้นรายได้ gross profit นะก่อนหักค่าใช้จ่ายรับโอนหลังสิ้นสุดสัมปทานให้บริการดาวเทียมกับไทยคมคาดว่ากระทรวงดิจิทัลจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ภายใน2สัปดาห์นี้นะก็ภายในสิ้นเดือนเมษาหรือไม่ก็น่าจะต้นพฤษภาถ้าสิ้นเมษานี้ไม่ทราบประชุมหรืออย่างแล้วได้ผลเป็นอย่างไรคือหุ้นตัวนี้เนี่ยมีข้อมูลน้อยมากก่อนทำคลิปคุณป้าเม่าพยายามหาข้อมูลอัปเดตน้อยมากนอกจากบทวิเคราะห์อันนี้หาท่านที่ทำเป็นคลิปก็น้อยมากมีแต่1 2ปีที่ผ่านมาหรือ5ปี10ปีไปเลยนะข้อมูลอัปเดตนี่น่าจะน้อยมากของคุณป้าเม่าน่าจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตเป็นคลิปที่อัปเดตมากที่สุดสำหรับหุ้นตัวนี้นะแต่ว่าเป็นหุ้นเป็นคลิปที่ยาวหลายๆท่านอาจจะ เห็นเวลาเยอะๆแล้วก็เหมือนแต่ว่าขอให้เชื่อว่าท่านจะได้ข้อมูลแบบเต็มที่เลยนะเต็มเม็ดเพื่อที่จะนำไปศึกษาต่อได้อย่างดีนะคะก็คาดว่ากระทรวงประมอจำออกนอกเรื่องนะคาดว่ากระทรวงดิจิทัลจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ภายใน2สัปดาห์นี้โดยขณะนี้แคทได้ส่งแผนในการบริหารจัดการไปแล้วทั้งไทยคม4นะฮะใช้ชื่อในการทำธุรกิจว่า IP Star นะที่ใช้งานได้อีก2ปีและไทยคม6ที่ยังใช้งานได้อีก15ปีนะฮะทั้งนี้ในการบริหารจัดการออกก็แปลว่า2ดวงนี้ไทยคม4กับไทยคม6เนี่ยอยู่ภายใต้สัมปทานแล้วก็ไทยคม7 8เนี่ยอยู่ภายใต้เค้าเรียกอะไรฮะภายใต้สัญญานะสัญญาเหมือนสัญญาจดทะเบียนอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งจะต้องเสียค่าจดทะเบียนอะไรประมาณ 5% กว่าประมาณนี้คุณประมาณก็จำข้อมูลไม่ค่อยได้นะคะไม่ต้องแบ่งส่วนกำไรแบบสัมปทานแต่ว่าก็ยังถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของข้อกฎหมายนะว่าสรุปแล้วเนี่ยไทยคม7 8แล้วก็ในอนาคตเป็น9เนี่ยจะอยู่ภายใต้สัมปทานหรืออ๋อเขาเรียกว่าใบอนุญาตค่ะขอใบอนุญาตนะฮะจะอยู่ภายใต้ใบอนุญาตซึ่งมีส่วนแบ่งกำไร 5% กว่านั่นเองนะคะทั้งนี้ในการบริหารจัดการดาวเทียมนะงานบางส่วนเนี่ยแคทจะดำเนินการเองและบางส่วนจะหาพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วยโดยอยู่ระหว่างเจรจาโดยเชื่อว่าไทยคม
อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลังไทยคมกล่าวว่ามีการเจรจากับแคทเพื่อทำงานร่วมกันในอนาคตนี่น่าจะเป็นข่าวดีนะฮะก็วิเคราะห์ต่อนะฮะต่อเนื่องจากบทวิเคราะห์เดียวกันนี้คาดเป็นเซนติเมนต์บวกต่อราคาหุ้นไทยคมเนื่องจากที่ผ่านมาไทยคมประสบปัญหา2ปัญหาหลักๆคือ1ความต้องการใช้งานดาวเทียมตกต่ำลงจากในอดีตโดยเฉพาะบริการแพร่ภาพซึ่งปัจจุบันให้บริการด้วยดาวเทียมไทยคม6 7และ8ส่วนดาวเทียม IP Star ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตยังมีความต้องการแต่กระทบจากข้อ2นะคะกฎเกณฑ์กำกับธุรกิจดาวเทียมที่ขาดความชัดเจนทั้งในส่วนของการส่งดาวเทียมใหม่รองรับความต้องการใช้งานลูกค้าที่ยังพอมีและการดำเนินงานต่อในอนาคตของดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทาน3ดวงคือไทยคม5ซึ่งปลดระวางไปแล้ว IP Star และไทยคม6หลังหมดสัญญาปี2564ก็ปีหน้านี้นะคะแม้จะชัดเจนขึ้นในช่วงหลังจากการที่รัฐกำหนดกรอบให้คัดเลือกเอกชนร่วมทุนหลังสิ้นสัมปทานนะคะแต่กระบวนการที่ผ่านมาล่าช้าจนนำมาสู่การที่ต้องยกดาวเทียมสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุปี2564ไปให้แคทไปบริหารจัดการดังกล่าวดังที่ปรากฏในข่าวนะคะทั้งนี้หากกระบวนการเดินหน้าต่อเนื่องเชื่อว่าจะช่วยขจัดปัญหาในเรื่องกฎเกณฑ์ช่วยให้ไทยคมหันไปบริหารจัดการแล้วก็ผลกระทบความต้องการตกต่ำได้เต็มที่นะโดยในส่วนของดาวเทียมสัมปทานประเมินไทยคมมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นพันธมิตรจากข้อได้เปรียบประสบการณ์การดำเนินธุรกิจดาวเทียมมายาวนานซึ่งหากยังพอมีรายได้แล้วก็กำไรจากรูปแบบดังกล่าวหลังสิ้นสุดสัมปทานปี2564จะดีกว่าสมมติฐานฝ่ายวิจัยที่กำหนดให้ไทยคมหยุดให้บริการดาวเทียมสัมปทานทั้งหมดก็คือ 4 6 4นะมันหมายถึงดวงที่4นั่นเองขออภัยนะหยุดให้บริการดาวเทียมสัมปทานทั้งหมดและน่าจะพอคาดหวังมูลค่าเพิ่มขึ้นจากมูลค่าพื้นฐานปัจจุบันที่3บาท40สตางค์ได้ส่วนอีกประเด็นที่อาจจะสร้างอัพไซด์คือแนวทางการร่วมทุนต่างประเทศเพื่อสร้างดาวเทียมใหม่รองรับความต้องการใช้งานลูกค้าประเภทอินเทอร์เน็ตเพื่อทดแทน IP Star นะคะซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าราคาหุ้น1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปรับตัวขึ้นถึง 20% ค่ะ 20.78% เชื่อว่าปรับตัวรับความคาดหวังในเชิงบวกไปแล้วระดับหนึ่งประกอบกับนะ1ในปัญหาหลักที่ไทยคมต้องเผชิญคือความต้องการใช้งานที่ตกต่ำทั่วโลกการเข้าเก็งกำไรจึงอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังโดยเบื้องต้นฝ่ายวิจัยยังคงแนะนำทางพื้นฐานให้สวิชทั้งนี้จะติดตามพัฒนาการเหตุการณ์เพื่อปรับปรุงประมาณการและมูลค่าหุ้นในระยะถัดไปคำว่าสวิชเนี่ยคุณป้าเมาขอเดานะก็ไม่แน่ใจสวิชแปลว่าเปลี่ยนจากหุ้นไทยคมไปหุ้นอื่นใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องของแซปนะคะแซปก็คือการขายในราคาที่แพงตอนนี้เพื่อที่จะรอราคาถูกลงแล้วก็ซื้อในราคาถูกนะคะนั่นคือน่าจะเป็นแซบสวิชน่าจะขายไปตัวอื่นไม่ต้องถือแบบนั้นใช่ไหมคะก็ลองนำข้อมูลไปพิจารณากันต่อนะแต่คำว่าแซบเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณประเมาพูดถึงคุณประเมาก็ไม่ค่อยใช้หลักการแซบนะเพราะว่าคุณประมาเชื่อว่าพอขายแล้วถ้าราคาขึ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมาซื้อในราคาที่ต่ำกว่าได้อีกนะคะอันนี้ก็สรุปนะคะของบทวิเคราะห์นี้ก็เหมือนกับหน้าที่ไปอยู่ใน IAA Consensus เพียงแต่ว่ามาขยายของเฉพาะบล็อกเกอร์ของAsia Plus อย่างเดียวนะว่าประมาณการว่ากำไรต่อหุ้นในปี6162ที่อ่อนนี่
61A กับ62A นี่คือ actual นะคะของปี61 62นี่ที่เกิดขึ้นจริง63จะ forecast ที่เท่าไหร่นะกำไรสุทธิกำไรปกติ earning per share ต่างๆนะแล้วก็64 65นี่ประเมินไปถึงปี65ด้วยนะคะก็ลองนำหน้านี้ค่ะไปพิจารณาดูนะคะดูเหมือน64นี่กำไรสุทธิจะลดลงนะคะ63คือปีนี้ขออภัยค่ะติดวงเล็บคือติดลบนะคะติดลบ416ล้านในปีนี้ปี64ก็ขาดทุนลดลงปี65ก็ขาดทุนลดลงเรื่อยๆนะก็ลองติดตามกันดูนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดการซื้อขายหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่30เมษายน63ที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดีวันที่ศุกร์ที่1พฤษภาเป็นวันแรงงานพอดีในวันที่ซื้อหุ้นวันที่30เนี่ยคุณป้าเมาไม่ทราบจำไม่ได้ว่าวันพฤหัสขอแพ็กวันที่1พฤษภาเนี่ยเป็นวันหยุดไม่งั้นวันที่30เนี่ยคุณป้าเมาซื้อหุ้นหมดแล้วเพราะวันที่30เนี่ยมันจะเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายก็จะตรงกับ long weekend ใช่ไหมซึ่งมีโอกาสที่หุ้นหลายๆตัวมีโอกาสที่จะมีแรงขายเพราะว่านักลงทุนไม่ต้องการความเสี่ยงโดยการถือหุ้นข้ามสัปดาห์ long weekend นั่นเองก็มีโอกาสที่ขายเยอะมากกว่าที่จะซื้อเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสที่ผ่านมาโอกาสจะเข้ามาซื้อหุ้นเยอะๆไม่มีคุณป้าเมาถ้าเผอิญจำไม่ได้ถ้าจำได้ก็ไม่ต้องเหลือเงินก็ซื้อหมดพอร์ตไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรก็เหลือนิดหน่อยก็หน้านี้เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะสรุปซื้อขายเส้นวันนะคะแล้วก็นี่เป็นแท่งแล้วก็นี่เป็นรายละเอียดมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นรายละเอียดการซื้อขายเป็นวันนะคะหลายวันที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าบวกขึ้นมาตลอดนะก็มีลบเพื่อปรับฐานให้พวกเราตกใจว่าไม่ขึ้นต่อด้วยนะแต่ว่าสังเกตดูวอลลุ่มนะในวันที่16เดือน4เนี่ย17ล้านหุ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็3 4ล้านหุ้นแล้วก็นี่9แสนหุ้นแล้วหลักล้านหุ้นน้อยมากแล้วก็แต่ในวันที่30เนี่ยวอลลุ่มถึง4ล้านหุ้นนะคะก็มากกว่าหลายๆวันทีนี้คุณป้าเมาแคปหน้าจอของการซื้อขายทั้งหมดมาให้ดูค่ะแล้วก็ที่ติดกรอบเอาไว้เนี่ยก็เป็นวันที่หุ้นไทยคมตกแรงๆอันนี้เป็นวันอันนี้หลังจากอันนี้เป็นวันที่มีสกิตเบรกเกอร์ครั้งที่3นะคะในวันที่23มีนาคมครั้งที่3ของปีแล้วก็ของเดือนมีนาคมที่เกิดขึ้นติดต่อกัน3ครั้งนะติดลบ 12% แต่ก่อนหน้านั้นค่ะอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะวันที่12 13ไม่ได้ติดกรอบมาให้ก็12สกิตเบรกเกอร์ครั้งที่1ติดลบ 10% ต่อมาวันที่13เนื่องจากตอนเช้าลงแรงๆก่อนนะคะไปทำจุดต่ำสุดที่2บาท14สตางค์แล้วก็ท้ายตลาดนะคะรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ที่2บาท50ก็เลยติดลบน้อยหน่อยหลังจากนั้นก็ติดลบต่อเนื่องแล้วก็บวกขึ้นมาแล้วก็มาติดลบอีกครั้งหนึ่งในวันสกิตเบรกเกอร์ครั้งที่3หลังจากนั้นก็ขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยขึ้นมาถึง 14% แล้วก็เนี่ยเมื่อกี้17ล้านหุ้นที่ซื้อขายจะสังเกตเห็นว่าตอนที่ลงแรงๆเนี่ยในวันนี้ลงถึง 12% แต่ว่ามูลค่าซื้อขายปริมาณการซื้อขายเพียง 600,000 หุ้นน้อยมากแล้วคนไม่ยอมขายแล้วที่ราคานี้แล้วก่อนหน้านี้ก็ล้าน2ล้านหุ้นก็ไม่ค่อยได้ขายนะคะมองว่าพอวันนี้มองว่าราคาสามารถกลับขึ้นได้เพราะเกิดสกิตเบรกเกอร์อีกครั้งก็ไม่ขายวันนี้ลงก็ไม่ขายนะคะมีวันที่ขาย 300,000 400,000 หุ้นด้วยนะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาตลอดนะคะจนถึงวันที่29เดือน4ท่านก็นำข้อมูลนี้ไปศึกษาดูกันนะว่าท่านเห็นอะไรในนี้บ้างแล้วก่อนหน้านั้นนะคะก็เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะถึงเดือนมีนาเนี่ยสองหน้าเต็มๆให้ท่านดูนะคะว่าไทยคมในช่วงตั้งแต่ต้นปีนะคะเห็นไหมคะ31นะคะก็ตั้งแต่31
มกราคมเนี่ยปริมาณการซื้อขายน้อยมาก200,000-300,000อย่างเก่งก็ล้านหุ้นไม่ค่อยมีคนเข้าไปซื้อขายเท่าไหร่ในช่วงนี้ที่ติดลบทุกวันนะคะแต่ออกไม่เยอะลองคุณพ่อเมาแก็บหน้าจอให้แล้วก็ลองไปพินิจพิจารณากันดูนะคะอันนี้มาดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้เมื่อกี้ที่คุณพ่อเมาหาหน้านี้ก็คืออยู่นี้อันนี้เป็น5 years price performance นะคะก็คือผลตอบแทนของราคาใน5ปีที่ผ่านมาหน้านี้คุณพ่อเมาได้มาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะในหน้าที่มีสรุปข้อสนเทศของบริษัทนะคะก็มีสีเป็นกราฟนะคะสีน้ำเงินคือไทยคมสีฟ้าคือกลุ่มหมวด ICT นะคะสีส้มก็คือเซตนะคะปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยคมตั้งแต่5ปีที่แล้วเนี่ยราคาทิ้งดิ่งมาโดยตลอดนะคะที่คุณมาเม้าใส่ลูกศรไว้พอทิ้งดิ่งเนี่ยก็มีการขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเราก็คิดว่าจะขึ้นนะคะปรากฏว่าลงตรงนี้ขึ้นอีกก็หลายท่านคาดว่าจะขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นก็อาจจะมีการซื้อตามก็ลงมาอีกขึ้นแล้วก็ลงทุกๆลูกศรก็คือชี้ให้ว่าขึ้นลงแล้วนี่สุดท้ายก็คือตอนนี้กำลังขึ้นอีกแล้วจะขึ้นแล้วก็ลงแบบทุกครั้งหรือว่าขึ้นแล้วก็กลับขึ้นไปเลยไกลๆยาวๆมีอนาคตสดใสหรือไม่อันนี้ไม่มีใครรู้อนาคตค่ะเราก็ต้องคาดเดากันเองแต่เทียบกับผลประกอบการของกลุ่ม ICT นี่ไทยคมแพ้ยับเยินเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ไทยคมแพ้ ICT แพ้ตลาดหลักทรัพย์ภาพรวมนะคือทั้ง6,700-800ตัวก็อยู่ตรงนี้แต่ว่ากลุ่ม ICT ประมาณ10กว่า20รายการก็อยู่ตรงนี้นะคะถ้านำผลตอบแทนให้ดูระยะสั้นนะคะ5วันที่ผ่านมาก็บวกมา 1% 20วันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ขึ้นแรงๆ 72% คุณป้าเม้าก็ยังเข้าไปนะคะอันนี้จะเสียเปรียบแต่ว่าเนื่องจากคุณป้าเม้าดูจากกราฟแล้วเนี่ย เดี๋ยวในอีกหน้าหนึ่งมีให้ดูหรือเปล่านะมันกราฟมันดีมากมันสวยมากแพ้ความสวยหรือเปล่าเนี่ยความสวยจะทำให้เราเจ๊งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ120วันที่ผ่านมาก็ติดลบ 14% ถ้าต้นทุนของคุณป้าเม้าเทียบกับคน120วันที่ผ่านมาก็คุณป้าเม้าก็ชนะเขาเพราะเขาติดลบสิเอ้าไม่ใช่สินะคุณป้าเม้าก็ยังติดลบ 14% ประมาณนั้นหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจตัวเลขตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้ก็คือขึ้นมาแล้ว 72% มีค่า PE มีอะไรต่างๆอันนี้เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวดเดียวกันก็คือ ICT เนี่ยกี่วันที่ผ่านมาบวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่แล้วก็เซตบวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่นั่นเองนะทีนี้คุณป้าเม้ามีกราฟให้ดูอีกทีนึงนะเอาสไลด์หน้าต้นๆ นั่นแหละที่คุณป้าเม้าไม่พูดถึงรายละเอียดมาให้ท่านดูอีกทีนึงนะทำเฟรม month คือ1แท่งของ1เดือนนะนี่ตั้งแต่ปี55ที่คุณ54ค่ะที่คุณสจีนะคะเข้ามาบริหารราคาก็ขึ้นเนี่ยขึ้นมาทุกๆปีขึ้นแรงๆในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเข้ามาบริหารแล้วก็ไทยคมได้กำไรนะคะหลังจากนั้นนักลงทุนก็มีความคาดหวังก็เข้าไปซื้อกันเยอะนะคะแล้วก็ราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นวิ่งลงแถวๆนี้นะคะแล้วก็ดูจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยมีผู้ใหญ่ที่คุณป้าเม้าเคารพนับถือก็อาจจะมองเห็นตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปซื้อตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเข้าไปซื้อตอนที่ราคาลงแล้วก็มีการซื้อเพิ่มอาจจะเพื่อถัวเฉลี่ยแล้วก็เพื่อเห็นว่ามองอนาคตแต่ว่าตรงนี้น่าจะผิดพลาดเรื่องของข้อมูลนะคะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยคุณป้าเม้ามาซื้อจุดนี้เห็นไหมคะว่าราคาหุ้นลงมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นสีแดงๆต่อเนื่องจนกระทั่งเดือนนี้มีสีเขียวอาจจะโดนหลอกแบบตรงนี้หรือเปล่าลงมาแล้วก็มีสีเขียวนะคะอย่างเนี้ยลงมามีสีเขียวคิดว่าจะไปแต่ว่าลงมาต่อพอเจอสีเขียวคิดว่าจะขึ้นลงมาต่อเจอสีเขียวคิดว่าขึ้นลงลงลงครั้งนี้จะเป็นเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ต้องลุ้นกันต่อค่ะ
ถ้าท่านที่มองเห็นอะไรที่ดีถ้าซื้อตรงนี้ถ้ามันขึ้นนะราคาขึ้นนะกราฟขึ้นต่อนะเพราะว่าเดือนหน้าจะเป็นแท่งถัดไปนะคะถ้าขึ้นเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ที่ประมาณ5 บาทกว่านะแนวต้านถัดไปก็นี่ค่ะยาวเลยถึง7 บาท10 บาท15 บาทนะคะแต่ถ้าลงเนี่ยไร้แนวรับค่ะลงไปได้เรื่อยๆเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นโลสุดของหุ้นตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยลงมาทำจุดโอเวอร์โซลมากๆแต่ก็จะเป็นเหมือนกับช่วงนี้โอเวอร์โซลขึ้นแล้วก็ยังลงต่อได้นี่ก็โอเวอร์โซลอาจจะขึ้นแล้วลงต่ออีกหรือไม่แล้วก็ตรงนี้เป็น RSI ก็คือตัดขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยตัดขึ้นแล้วก็MACD ก็ยังอยู่ในขาลงอยู่นะแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้เส้น MACD ขออภัยค่ะเส้น EMA นะ Exponential Moving Average ของ5วันเนี่ยอยู่ที่3.44ค่ะเส้นค่าเฉลี่ย5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่3.44ตอนนี้ราคาอยู่ที่3.80ก็คือสามารถเบรกเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาได้แล้ว1เส้นนะคะตอนนี้ก็รอเส้นค่าเฉลี่ยที่10วันที่ราคา4.11ค่ะก็คือแนวต้านถัดไปจาก Time Frame Day ที่4.18นั่นเองนะคะรอรุ้นกันต่อถ้าสามารถเบรกที่เส้นค่าเฉลี่ยนะคะ10วันอ่ะ10เดือนค่ะขอไป4.11เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคะสำหรับท่านที่มองกราฟเป็นแล้วก็เห็นตรงนี้นะคุณประเมาเชื่อว่าท่านอาจจะเจาะลึกเข้าไปดูอินดิเคเตอร์อื่นๆได้อีกก็จะอาจจะเห็นอะไรดีๆจากหุ้นตัวนี้แล้วก็เจาะลึกงบอีกทีนึงนะคะหรือท่านเห็นข้อเสียที่คุณประเมาไม่เห็นก็ลองมาโพสต์ดูใต้คลิปบอกนักลงทุนบอกคุณประเมาด้วยนะคะคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงข้อมูลในคลิปนี้รวบรวมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะเช่นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย settrade.com นะคะแล้วก็สตรีมมิ่งแล้วก็อาจจะมีข่าวสารซึ่งข่าวสารนี่บางทีอาจจะเชื่อได้หรือไม่ได้นี่เราไม่ทราบแล้วก็นำมาเล่าต่อนะคะ ขออภัยค่ะพร้อมประสบการณ์ซื้อขายจริงของคุณป้าเมานะคะสำหรับใช้เพื่อประกอบการศึกษาแล้วก็พิจารณาแล้วก็ทำกันบ้านต่ออย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกๆท่านฮะท่านชอบวิธีการเสียงแหบเลยเนาะการเล่าเรื่องของคุณป้าเมาอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะไลค์แชร์คลิปคุณป้าเมาเพื่อจะไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆถัดไปนะก็ขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ